ทานหมายเลขบัญชี408-447-4704 408-447-4704เต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตขอเชิญร่วมบุญใหญ่หุ้มทองหลวงพ่อโตเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961240 024961164เจริญสุขสาธุชนที่เข้ารับชมรายการธรรมะสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม SBBTVหรือรับฟังทางวิทยุสังฆทานคลื่น FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายทั่วประเทศหรือรับชมและรับฟังทาง Facebook ชื่อเพจวัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตปุญโญรายการธรรมะสว่างใจดำริโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญสานต่อโดยพระครูปลัดพลินสิริวัฒโนเจ้าวาดองค์ปัจจุบันในวันนี้ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ทิพกรสุขิโตเจ้าวาดวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมามาตอบปัญหาเอกสารที่ชนในวันนี้ส่วนอัตมภาพพระชัยชนะสุทธิสัตโธดำเนินรายการรายการธรรมะสว่างใจออกอากาศทุกวันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 16:00 นถึง 18:00 นสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163024961163ฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่โทร024961164 024961164หรือฝากคำถามด้วยที่ Facebook ชื่อเพจวัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตปุญโญซึ่งไลฟ์สดอยู่ในขณะนี้นิมนต์พระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงแรกครับขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพร้อมด้วยพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะที่พึ่งอย่างยิ่งขอกราบบูชาคุณครูบาอาจารย์หลวงปู่สังวาลเขมโกหลวงพ่อสนองกตบุญโยและขอถวายความเคารพแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อไพริงสิริวัฒโนและพระเถรานุเถระทุกรูปโอ้ความเจริญสุขเจริญธรรมตรงมีแก่สาธุชนญาติโยมที่สนใจฟังธรรมปฏิบัติธรรมทุกท่านวันนี้ก็เป็นโอกาสอีกวันหนึ่งที่ได้มาสนทนาธรรมพูดคุยธรรมะกับญาติโยมใครมีแง่คิดหรือมีคำถามก็ส่งผ่านเข้ามาพูดคุยสนทนากันหรือใครมีข้อติชมชี้แนะก็เป็นโอกาสให้ญาติโยมได้ช่วยกันเรียกว่าสร้างบุญร่วมกันจะได้พัฒนาปรับปรุงยิ่งให้มันดียิ่งขึ้นเราในข้อธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยมากมายแต่ก็สอดคล้องกันไม่มีอะไรที่ขัดกันเลยเพราะองค์ใช้กำหนดสมาธินะทุกคำพูดธรรมะของพระองค์จึงประเสริฐบริสุทธิ์ดับทุกข์แก้ปัญหาได้จริง
เพราะฉะนั้นเราเป็นพุทธบริษัทนะญาติโยมเราก็ลองศึกษาดูลองยกตัวไหนตัวหนึ่งขึ้นมามาพิจารณาใคร่ควรมาโยนิโสเขาเรียกว่าโยนิโสนมัสติการมาใช้อุบายใคร่ควรประยุกต์เข้ากับชีวิตการดำเนินชีวิตของแต่ละบุคคลนะฮะแต่ละคนแต่ละครอบครัวก็มีปัญหามีหน้าที่การงานอะไรที่ไม่เหมือนกันต่างกันแต่ธรรมะพุทธเจ้าเนี่ยใช้ได้หมดที่พระองค์ว่าเป็นอากาลิโกเนี่ยไม่จำกัดการไม่จำกัดการแล้วก็รู้ได้เราทำแล้วเนี่ยก็รู้ได้เฉพาะตนวันนี้ก็ได้กล่าวธรรมะหรือว่าง่ายๆนะครับแล้วเคยยกตัวอย่างไปแล้วเคยกล่าวไปแล้วในที่นี้ก็ขอย้ำอีกครั้งนึงเกี่ยวกับเรื่องความอยากทุกคนมีความอยากเหมือนกันอยากให้ได้อย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นไม่อยากให้เป็นอย่างนี้แต่ทีนี้ในหลักของพุทธศาสนาเนี่ยก็มีความอยากเหมือนกันอยากสองอย่างที่ว่าอยากด้วยตัณหาแล้วก็อยากด้วยฉันทะหรือเราเรียกเต็มๆเนี่ยเรียกว่ากุศลและฉันทะเนี่ยความอยากที่เป็นฝ่ายกุศลอยากทำดีอยากทำให้มันจะเจริญขึ้นเนี่ยอยากให้มันดูสะอาดถ้าอะไรที่ไหนมันสกปรกเราก็อยากทำให้มันสะอาดนะเนี่ยคืออยากทำสำเร็จด้วยการกระทำเรียกว่ากุศลฉันทะหรือตัณหาฉันทะเนี่ยถ้าเราเรียกแยกกันเลยง่ายๆก็ได้ว่าตัณหากับฉันทะถ้าเป็นตัณหาเนี่ยก็เป็นฝ่ายของอกุศลคือจะสำเร็จด้วยการเสพด้วยการบริโภครูปรสกลิ่นเสียงทางกามคุณทั้ง5อย่างนี้เป็นต้นเรียกว่าเป็นความอยากอยากเหมือนกันแต่ฝ่ายหนึ่งอยากเสพอยากบริโภคเขาเรียกว่าตัณหาหรือถ้าเราแยกออกไปก็เป็นตัณหา3ฮะเป็นกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาอันนี้อยากได้อยากมีอยากเป็นนะฮะพอสิ่งที่มันรู้สึกว่ามันไม่ถูกเราไม่ชอบมันก็ไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นเป็นภาวะตัณหาเนี่ยภาวะมันก็เป็นภพอยู่แล้วมันก็สร้างภพมาแล้วมันทำให้เกิดภพเกิดชาติก็เรียกว่าตัณหาแต่วันนี้จะกล่าวเรื่องความอยากที่เป็นฝ่ายกุศลก็เรียกว่าฉันทะพงศ์ตัดในที่ต่างๆเอาไว้เนี่ยแต่ที่เป็นหลักใหญ่ที่เราคุ้นชินก็คือหลักง่ายๆก็คือหลักของอิทธิบาท4อิทธิบาท4เนี่ยถ้าแปลตามศัพท์อิทธิในรูปของบาลีก็คือสำเร็จความสำเร็จอิทธิแต่ตรงกับภาษาสันสกฤตก็เรียกว่าฤทธิ์ฤทธิ์เนี่ยถ้าว่าไปแล้วก็ถึงนั่นแหละความสำเร็จในสมัยก่อนในคนที่ได้ห่อเหินเดินอากาศได้ใช่ไหมฮะถ้าเราพูดถึงฤทธิ์ก็พวกเราก็จะนึกถึงถ้าเป็นคนไทยเราก็นึกถึงพวกมหัศจรรย์เหนือมนุษย์แต่ในสมัยก่อนนี่เขาไปเลือกปกติอยู่แล้วนะพวกฤาษีพวกพราหมณ์พวกลัทธิต่างๆนี่เขาก็เข้าฌานเข้าธรรมาธิทำฤทธิ์ทำอะไรได้ถ้าตามศัพท์เนี้ยก็อิทธิก็แปลว่าความสำเร็จถ้าเป็นในรูปของภาษาสันสกฤตก็เรียกฤทธิ์เนี่ยฮะฤทธิ์ก็คือในรูปของความสำเร็จนะฮะสำเร็จที่มันยิ่งยวดความสำเร็จที่มันยิ่งแล้วมาเข้ากับบาทภาษาบาลีปาทะก็เรียกว่าเท้านั่นแหละเท้าเป็นยังไงล่ะเท้าก็นำไปสู่จุดหมายปลายทางถ้าแปลรวมวันอิทธิบาทเนี่ยก็คือทางแห่งความสำเร็จหรือการเครื่องหรือว่าเป็นเครื่องทำให้ถึงความสำเร็จก็มี4ข้อความสำเร็จจนรวมไปถึงความสำเร็จก็หมายถึงความสำเร็จถึงเป็นอริยชนอริยบุคคลนะฮะเข้าถึงความหลุดพ้นเข้าถึงสิ่งที่เราตั้งปณิธานเจตนาเอาไว้
นี่คือความสำเร็จที่เราตั้งเอาไว้นั่นแหละก็มี4ข้อมีฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาเริ่มจากฉันทะฉันทะถ้าเราแปลโดยที่เราได้ยินได้ฟังมาคือความยินดีพอใจคือความแต่ในบาลีจริงๆเนี่ยเขาเรียกความปรารถนาดีความใฝ่ดีการกระทำที่เราอยากทำให้มันดีเขาเรียกว่าฉันทะมีความเขาเรียกว่าเป็นกัตตะอะไรสักอย่างภาษาบาลีเรื่องการอยากกระทำให้มันดีขึ้น เหมือนกับเราเห็นที่ไหนมันสกปรกนะมันสกปรกเราก็อยากทำความสะอาดอย่างเงี้ยอยากแบบนี้อยากให้มันดีอยากให้มันสะอาดเหมือนต้นไม้มันแห้งเหี่ยวเราอยากให้มันมันชุ่มชื้นเจริญงอกงามเราก็อยากให้มันอย่างเงี้ยเราก็รดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยอย่างเงี้ยอยากทำให้มันดีว่าไอ้ฉันทะตัวนี้ก็คือการอยากจะทำให้มันเจริญขึ้นก็มีเป็นการกระทำนะครับส่วนวิริยะภาษาบาลีจริงๆเรื่องวิริยะวีระนะฮะวีระก็เหมือนกับความแก้วกล้าความที่มุ่งมั่นนะฮะวีระเหมือนเราจะเห็นในมาในรูปศัพท์ภาษาไทยก็วีรชนอย่างเงี้ยวีรชนคนกล้ามีความมุ่งมั่นกล้าหาญบางทีเราก็เรียกว่าความเพียรนะฮะวิริยะเนี่ยแล้วจริงๆมันก็เป็นอันเดียวกันเราในรูปศัพท์มันก็เป็นศัพท์เดียวกันนะฮะวีนะเปลี่ยนสระอีเป็นสระเอียเนี่ยก็เปลี่ยนพอไอตัววอวีตัววอเนี่ยเป็นพอก็เป็นเพียรตามศัพท์ภาษาบาลีก็เพียรนะความมุ่งมั่นนะความมุ่งมั่นความแก้วกล้าอาถรรพ์ถ้าเราพูดถึงความเพียรก็ได้เพียรที่ไม่ย่นย้อไม่ท้อถอยเรียกวิริยะในพระไตรปิฎกก็ยังมีเขียนเป็นรูปภาษาไทยเป็นวิริยะก็มีส่วนมากในบาลีก็จะเขียนวิริยะจิตตะนะจิตตะนี่ก็ตรงตัวอยู่แล้วจิตตะก็คือจดจ่อนะจิตใจที่จดจ่ออยู่กับสิ่งนั้นๆนะถ้าเราเห็นความสำคัญกับสิ่งใดแล้วเราใจเราก็จะจดจ่ออยู่กับสิ่งนั้นนะจิตตะจิตที่จดจ่ออยู่กับสิ่งนั้นแล้วก็วิมังสาในรูปบาลีก็จะเป็นวีมังสาที่เปลี่ยนวิที่เป็นวิเนี่ยเป็นสระอีกก็เพราะว่าให้เข้ากับลิงก์กับคนไทยแหละเรียกว่าวิมังสาให้เข้าลิงก์กับคนไทยแต่จริงๆบาลีก็เรียกวีมังสาวีมังสาก็ตัวนี้ก็เรียกว่าตัวทดลองแปลว่าตามจริงแปลว่าทดสอบทดลองก็อยากจะให้มันดีขึ้นถ้าทำอย่างนี้แล้วมันจะเป็นอย่างนี้ถ้ามันเป็นอย่างนี้แล้วจะถ้าทำอย่างนี้มันจะให้ดีขึ้นดีขึ้นกว่านี้ได้ไหมกับทดสอบทดลองหรือเราได้ยินบ่อยๆก็จะเรียกว่าเป็นการตึกตองตรวจสอบแก้ไขอย่างเงี้ยก็เป็นเรื่องของปัญญาทั้ง4ตัวเนี่ยเป็นการกระทำทั้งหมดเป็นงานขับเคลื่อนก็บาทนะครับปาฐะไปให้ถึงจุดหมายถึงความสำเร็จเราย้อนกลับมาพิจารณาดูเนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เคยตัดเรื่องอิทธิบาท4เนี่ยควบคู่ไปกับสมาธิที่กล่าวเนี่ยเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่อให้โยงกับเพราะพวกเราเป็นนักปฏิบัติอยู่แล้วผู้ที่เข้ามาในรายการธรรมะสว่างใจเนี่ยก็อยากฝึกฝนในการพัฒนาจิตใจมันก็มีหลักไอ้ตรงนี้ก็มีอยู่เขาเรียกว่าหลักสมาธิในการใช้อิทธิบาท4ที่ทำให้เป็นสมาธิได้พระองค์ก็ตัดไว้ก็เรียกชื่อตามตัวเลยถ้าเป็นฉันทะก็เรียกว่าฉันทะสมาธิ
วิริยะก็วิริยะสมาธิจิตตสมาธิวิมังสาสมาธิวันนี้เราลองมาพิจารณาดูฉันทะนี่ทำให้เกิดสมาธิได้เหมือนเราอยากจะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เรายินดีพอใจในสิ่งนั้นเนี่ยพอเราพอใจแล้วเราทำเนี่ยเราทำมันก็จิตมันก็เป็นสมาธิด้วยฉันทะนี่แหละเหมือนเด็กๆนะฮะชอบในสิ่งนี้เขาก็จะตั้งใจนะฮะตั้งใจทำเรียนหนังสือหรือทำกิจกรรมอะไรที่เขาชอบเล่นกีฬาเล่นอะไรเนี่ยเขาก็จิตเขาก็ต้องอยู่กับสิ่งนั้นนี่ก็เป็นฐานเลยเป็นพื้นฐานเลยความอยากจะทำให้มันดีขึ้นในความพอใจในความสิ่งที่ตัวเองมีที่ตัวเองเป็นก็เรียกว่าฉันทะสมาธิลองพิจารณาดูผู้รู้นะลองใคร่ควรดูถ้าเราชอบอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยกิจกรรมอะไรก็ตามเนี่ยที่เรามีหน้าที่การงานเป็นฝ่ายบริหารฝ่ายพนักงานอะไรที่เรารู้สึกว่างานนี้เราชอบเนี่ยมันก็จะทำให้งานนั้นเนี่ยก้าวหน้าขึ้นแต่จริงบางทีไม่ชอบเราไม่ชอบเนี่ยมันก็ไม่ค่อยก้าวหน้าใช่ไหมมันก็จะเหมือนกับขัดเคืองอย่างเงี้ยทำฝืนๆทำอย่างเงี้ยพอทำอย่างนี้แล้วเราก็ต้องใช้อีกถ้าเรามีคนเด็กๆเนี้ยไม่ชอบในสิ่งที่ตัวเองทำแล้วตัวเองไม่สนใจในสิ่งนั้นเนี่ยพ่อแม่ผู้ปกครองอยากจะให้เป็นทำอย่างนี้แต่เขาไม่ชอบเราก็ต้องแต่มันเป็นสิ่งที่ดีนะฮะจะต้องตั้งในพื้นฐานว่าเป็นฝ่ายกุศลนะฉันทะเนี่ยเป็นฝ่ายที่จะทำให้มันดีขึ้นทำให้มันถึงที่เป้าหมายที่ถูกต้องดีงามเราก็ลองเปลี่ยนมาใช้ลงวิริยะเนี่ยบางคนจริตนิสัยต่างกันวิริยะก็เหมือนแก้วกล้าอาจหาญเราก็ต้องให้เห็นความท้าทายแหละบางคนเนี่ยไม่ชอบหรอกสิ่งนี้แต่ว่ามันรู้สึกมีเกิดความรู้สึกมันท้าทายมัน ขออภัยมันท้าทายดีนะลองทำดูเนี่ยมันก็เกิดวิริยะเนี่ยความเพียรเหมือนหลวงพ่อสมเด็จนะฮะสมเด็จประยุทธ์นะฮะหลวงพ่อประยุทธ์โตเนี่ยเรียกง่ายๆท่านเปรียบเหมือนคนที่ไปกู้ระเบิดเนี่ยไม่ชอบหรอกใครจะไปชอบระเบิดใช่ไหมฮะไปกู้ระเบิดแล้วแต่ต้องทำครับต้องใช้นั่นแหละฮะต้องทำมันก็จิตใจมันก็เหมือนกับอยู่กับสิ่งนั้นเขาเรียกว่าจดจ่ออยู่กับสิ่งนั้นเขาเรียกว่าจิตตะเนี่ยจดจ่ออยู่กับสิ่งนั้นงั้นสิ่งนั้นก็เราก็ไม่ชอบก็เกิดมันเหมือนท้าทายเนี่ยก็ต้องใช้วิริยะความแก้วกล้าอาจหาญจริงก็จะเป็นในลักษณะนี้เพราะคนจริตนิสัยเนี่ยไม่เหมือนกันบางคนชอบท้าทายเด็กๆเนี่ยชอบท้าทายบางทีผู้ปกครองก็ต้องลองหาอุบายนะให้เขาได้ไปถึงเป้าหมายที่ดีงามอะฮะเราก็อยากให้ลูกเราดีอยากให้คนที่เรารู้จักคนที่เรารักประสบความสำเร็จลองใช้อุบายลองดูอย่างจิตตะเนี่ยก็ต้องให้เห็นความสำคัญแหละในสิ่งที่จะต้องดำเนินไปเนี่ยไอ้จิตตัวเนี้ยอาจจะใช้วิธีบอกชี้แนะนำเขาว่าเนี่ยการทำอย่างเงี้ยเนี่ยทำแล้วมันจะเป็นผลดีนะชี้คุณชี้โทษนะชี้ถึงความสำคัญในสิ่งนั้นที่เราต้องทำเนี่ยถ้าเราไม่ตั้งใจเรียนนะเนี่ยเราก็จะลำบากสมมติเป็นเด็กๆนะฮะไม่ตั้งใจเรียนเราก็จะลำบากนะต้องหลบระเหินต้องไปหาทำงานไกลๆไม่ได้อยู่กับพ่อกับแม่ต้องใช้แรงงานเนี่ยลำบากต้องตั้งใจเรียนเนี่ยชี้ความสำคัญให้เขาเห็นจิตตัวนี้มันก็ถ้ามันเห็นความสำคัญจริงๆแล้วมันก็จดจ่ออยู่กับตรงหน้าอยู่ตรงนั้นแหละเวลาเราปฏิบัติธรรมเราเห็นความสำคัญของการฝึกฝนพัฒนาจิตใจเนี่ยเจริญสมถะวิปัสสนาก็เลยเห็นความสำคัญในสิ่งนั้นแล้วเนี่ยจิตใจมันก็จะไม่ไปไหนแล้วอาจจะมีอะไรมารบกวนอย่างเช่นนิวรณ์ความฟุ้งซ่านความคิด
อดีตอนาคตอะไรเราก็เห็นความสัมพันธ์มันดีกว่าแล้วก็ต้องมันก็จริงๆก็ส่งผลช่วยกันให้เกิดวิริยะเกิดความเพียรด้วยแล้วก็วีมังสาเนี่ยหรือวีมังสาเนี่ยก็เหมือนกันบางทีเด็กมันชอบทดลองชอบจับนู่นทำนี่ให้กับมันใฝ่รู้อะไรพวกนี้เจริญปัญญาทำอย่างนี้มันจะได้ผลเป็นอย่างนี้หรือเปล่าหรือมันจะได้ผลดีกว่านี้ที่เรียกว่าทดลองตรวจสอบติดตองแก้ไขแหละนะทำให้มันดีขึ้นก็เป็นฝ่ายของปัญญาวิมังสาพอเราจดจ่อเราทำอยู่แต่สิ่งนั้นเนี่ยมันก็เป็นสมาธิได้ก็เรียกว่าสมาธิวิมังสาสมาธิเนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็ชี้แนะเอาไว้การทำสมาธิเนี่ยจริงๆนอกรูปแบบแต่เราทำในรูปแบบนี้เราก็เดินจงกรมนั่งสมาธิฝึกจิตกำหนดอยู่ที่อารมณ์หาอารมณ์ให้จิตอารมณ์ของจิตพุทโธหรืออานาปานสติดูลมเข้าลมออกหรือพิจารณากายผมขนเล็บฟันหนังเรียกอารมณ์หาอารมณ์ให้จิตเป็นเครื่องอยู่เป็นเครื่องระลึกของสติเราเจริญสติในนอกรูปแบบเนี่ยเราจะเห็นว่าอยู่กับตัวเองเลยเนี่ยเราพิจารณาตัวเองได้ถ้าเราชอบสิ่งใดเนี่ยจิตมันก็จะจดจ่ออยู่กับสิ่งนั้นมันทำให้เกิดเรียกว่าจิตอารมณ์เดียวอะสมาธิก็แปลว่าอารมณ์เดียวอยู่กับสิ่งนั้นแล้วทั้ง4ตัวเนี่ยตัวใดตัวหนึ่งถ้าก็ทำให้เกิดสมาธิได้หมดแต่ทั้งหมดเนี่ยก็สนับสนุนกันก็ได้ด้วยอย่างเรามีความพอใจยินดีในสิ่งใดแล้วเนี่ยมันก็ขนขวายแล้วทีนี้ใช่ไหมฮะมันก็ขนขวายมันก็เกิดความเพียรวิริยะเนี่ยเกิดจิตที่มันมุ่งมั่นแก้วกล้าอาจหาญอยากกระทำให้มันสำเร็จจิตใจก็จดจ่อมันก็หนุนจิตให้จดจ่ออยู่กับสิ่งนั้นนะวิมังสาก็ใคร่ควรใคร่ควรทดสอบทดลองเดินอย่างนี้ไปทางนี้หรือว่ามาทางนี้จะเร็วกว่าทางลัดทางอะไรเนี่ยทดลองดูเราปฏิบัติอย่างนี้ถ้าเป็นนักปฏิบัติเรานั่งรู้สึกมันดีนะจิตมันสติมันดีขึ้นเวลาเดินดีนะอย่างเงี้ยครับพิจารณาดูเวลาเกิดธรรมะเราใคร่ควรในองค์ธรรมรู้สึกมันเข้าใจในธรรมะเวลาเราจะบังคับจิตให้มันสงบอยู่นิ่งๆมันเบาสบายมันมีพลังขึ้นก็ทำได้เรารู้เนี่ยไอ้วิมังสาตัวนี้ตัวปัญญาทำให้ประสบความสำเร็จก็องค์ธรรมทั้ง4เนี่ยก็เป็นธรรมที่ให้ถึงความสำเร็จถึงผลสำเร็จจนถึงเท่าเป็นอริยบุคคลแต่ถ้าในทางโลกใช่ไหมในทางโลกเนี่ยก็ทำให้ถึงสิ่งที่เราชอบใจยินดีที่เราหน้าที่การงานหรืออะไรก็ตามที่เราทำเนี่ยมันก็ส่งผลให้เราถึงความสำเร็จด้วยการเจริญอิทธิบาท4อย่างเราเคยได้ยินครูบาอาจารย์นะเอาพระสูตรมาเทศอยู่บ่อยๆตอนที่พระองค์ทรงปรงอายุสังขารนะฮะก็คือภาพปรินิพพานนะครับพระองค์ก็ยังตรัสบอกว่าถ้าเราจะอยู่ให้ได้กลับหนึ่งเราก็อยู่ได้ด้วยการเจริญอิทธิบาท4นี่เองกลับในที่นี้เนี่ยไม่ใช่กลับสิ้นโลกไม่ใช่กลับเป็นล้านปีไม่ใช่กลับตัวนี้เป็นกลับมนุษย์มนุษย์ในสมัยนั้นเนี่ยกับหนึ่งก็อยู่ประมาณ100ปีถ้าพระองค์จะดำรงชีพอยู่100ปีก็อยู่ได้ด้วยอิทธิบาท4แต่พระองค์พิจารณาแล้วพระองค์จึงปรงอายุสังขารในตำราก็บอกว่ามารมาคือมารนี่มันจ้องอยู่แล้วจ้องจะให้พระองค์ปรินิพพานอยู่แล้วหลายครั้งจนครั้งสุดท้ายเนี่ยพระองค์ก็พิจารณาดูแล้วว่าอ๋อพุทธบริษัท4ของเรามีภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเนี่ย
สามารถที่จะรู้ธรรมะสามารถที่จะเผยแผ่ธรรมะสามารถที่จะแก้ข้อกล่าวหาหรือว่าข้อถ้ามีลัทธิอื่นมาจับช่วงอะไรก็สามารถที่จะแก้ได้ก็คือวางรากฐานไว้ดีแล้วนะว่าพุทธบริษัท4นี่สามารถที่จะเหมือนกับช่วยตัวเองได้แล้วหรือพัฒนาหรือก็ทำให้มันเผยแผ่ได้แล้วพระองค์ก็ทรงปวงอายุสังขารนี่นัยยะหนึ่งนะที่เราลองพิจารณาถ้าเจริญถ้าคนเรามีสิ่งที่เราต้องพอใจยินดีนะหรือสิ่งที่ทำให้มันดีขึ้นเนี่ยมันก็เหมือนกับมีพลังเขาเรียกพลังชีวิตนะฮะมีพลังชีวิตถ้าเป็นภาษาชาวบ้านมีไฟยังมีไฟอยู่เปรียบเหมือนกับพวกที่เกษียณอย่างเงี้ยอายุเกษียณมันไม่มีอะไรทำแล้วไม่มีหน้าที่การงานไม่มีอะไรต้องรับผิดชอบเนี่ยมันจะรู้สึกว่ามันเคว้งคว้างนะฮะมันไม่มีอะไรทำเนี่ยจิตมันเคว้งคว้างมันไม่มีเป้าหมายมันก็ห่อเหี่ยวใจมันห่อเหี่ยวผ่านไปทำให้ร่างกายทรุดโทรมอีกเกิดโรคภัยไข้เจ็บขึ้นจิตใจมันไม่มีอะไรเป็นที่เป้าหมายแต่ถ้าเรายังมีเป้าหมายเนี่ยยังมีฉันทะมีความอยากจะทำอะไรให้มันดีขึ้นเนี่ยหรือทำให้มันสำเร็จอย่างเงี้ยเหมือนยังทำอะไรไม่เสร็จนะฮะเหมือนเห็นอยากเห็นลูกหลานเป็นฝั่งเป็นฝาอยากให้เขาประสบความสำเร็จแล้วเนี่ยมันเราเหมือนเรามียังมีเป้าหมายหรือแม้กระทั่งคิดอย่างเงี้ยเราเคยได้ยินนะถ้ายังทำสิ่งนี้ไม่สำเร็จเนี่ยยังตายไม่ได้เนี่ยเราเคยได้ยินเหมือนไม่มีเป้าหมายอย่างเงี้ยมันก็ยังตายไม่ได้ฉันต้องทำให้สำเร็จมันมีพลังอิทธิบาท4เนี่ยก็เหมือนกันเลยทำให้เกิดกำลังเกิดพลังชีวิตพลังชีวิตที่จะดำเนินทำให้สำเร็จก็ลักษณะแบบนี้คือเรียกว่าเจริญอิทธิบาทเนี่ยเป็นครูบาอาจารย์ให้ว่าเป็นธรรมที่ไม่ตายมีแต่ความเจริญฝ่ายเดียวในรูปศัพท์ก็เป็นอย่างนั้นทำให้เป็นทางหรือเป็นเครื่องหรือเป็นองค์ธรรมที่ทำนำเข้าไปถึงความสำเร็จคราวนี้ความสำเร็จแต่ละคนเป้าหมายแต่ละคนลองดูเป็นนักบวชก็ดีเป็นชาวบ้านคฤหัสถ์ชนคนคลองเรือนเนี่ยลองเอาวิธีนี้ไปใช้ดูเจริญอิทธิบาท4เนี่ยเรามีตอนนี้เรามีตำแหน่งหน้าที่อะไรหรือเกิดวิกฤตการอะไรที่ปรากฏขึ้นในขณะนี้ก็ตามเนี่ยอย่าให้หมดพลังชีวิตดำเนินต่อไปนะให้เห็นก็เรียกว่าเห็นคุณค่าแหละคุณค่าของเกิดของการเกิดมาเป็นมนุษย์ใช่ไหมฮะการเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยแสนยากอย่างที่กล่าวไปแล้วทุกครั้งเนี่ยเหมือนเศษดินแค่ปลายเล็บเองนั้นดินทั้งปฐพีเนี่ยเป็นสัตว์อื่นหมดส่วนใหญ่ก็เป็นอะไรฮะสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานน้อยนักที่จะเป็นเทวดากลับมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเท่าดินแค่ปลายเล็บเพราะฉะนั้นเนี่ยเป้าหมายของพุทธบริษัทของพุทธบุตรพุทธสาวิกาสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะฮะเป้าหมายสูงสุดก็คือการไม่กลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกแล้วเราต้องตั้งเป้าหมายตั้งถ้าเป็นพระโพธิสัตว์ก็เรียกว่ามีปณิธานมีปณิธานที่จะทำให้ถึงสิ่งนั้นคือมีจุดหมายฮะมีจุดหมายมีเป้าหมายที่เราต้องดำเนินต่อไปนั่นคือจุดสูงสุดของพุทธศาสนาก็ต้องไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดอีกถ้าจะเวียนว่ายตายเกิดอย่างน้อยก็อยู่ในกระแสของอริยะบุคคลถ้าอย่างนั้นยังไม่ปลอดภัยถึงจะเป็นเทวดาเป็นมนุษย์เนี่ยมันก็ยังไม่ปลอดภัยมันก็ยังอันตรายอยู่ว่าต้องอาจจะต้องไม่รู้จะต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดมาเป็นสัตว์เดรัจฉานสัตว์นรกอีกหรือเปล่าฉะนั้นต้องทำให้ปลอดภัยทำให้มั่นใจมั่นอกมั่นใจแหละต้องไม่กลับมาเป็น
อันนั้นอีกอย่างน้อยก็มั่นคงในพระรัตนตรัยใช้ได้ดังนั้นการเจริญอิทธิบาท4เนี่ยเป็นธรรมที่มีแต่ความเจริญฝ่ายเดียวเราต้องตั้งเป้าหมายอย่างคนที่เกษียณแล้วเคว้งคว้างก็ต้องหาอะไรที่มันจะทำขึ้นทำให้มันเกิดประโยชน์เกิดคุณงามความดีอาจจะเปลี่ยนเป้าหมายดูมาทำอะไรที่มันหาพลังชีวิตนะฮะให้ชีวิตดำเนินได้ต่อไปถ้าใครมีคำถามอะไรอาจอธิบายไม่ชัดเจนนะก็ส่งเข้ามามาพูดคุยกันก็เห็นนะทุกคนที่ขึ้นมาในเพจวัดถ้ำตอนนี้โรคภัยมันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆตอนนี้ใกล้เข้ามาวัดแล้วปากช่องวันนี้ก็ติดเพิ่มขึ้นอีกตั้งร้อยกว่าคนก็อยู่ในอันดับ5อันดับ6แล้วมั้งอันดับ6ของที่มีคนติดเยอะๆเนี่ยโคราชเนี่ยตอนนี้หมูสีที่อยู่ในตำบลเนี่ยก็วันนี้เพิ่มอีก4ตอนนี้โดนรักษาอยู่ตั้ง 8-90 คนก็เฝ้าระวังพระก็ระวังนะฮะพระก็เราไม่ได้ตื่นตระหนกไม่ได้หวาดกลัวแต่เราก็ไม่ประมาทก็ต้องระวังอย่าไม่ทำร้ายนะไม่ให้มันทำร้ายจิตใจแหละอย่าให้มันมาคุกคามจิตใจอย่าให้ใจเป็นกังวลเป็นทุกข์จนเกินไปพระก็ไม่ได้บิณฑบาตนะแต่พวกแม่ชีญาติโยมเขาก็หุงข้าวมาก็พอได้ฉันอยู่ก็อยู่ได้ถ้ามาจะไงก็ตามนะขอให้ทุกคนมีเป้าหมายลองตั้งจุดหมายเป้าหมายดูจะเอาความสำเร็จมันจะได้มีพลังชีวิตสู้ต่ออย่าท้อแท้อย่าท้อถอยบางทีเราไปเอาทั้งเรื่องของตัณหาเกินไปนะขอให้มีฉันทะมาเสริมหน่อยมาช่วยหน่อยอย่าเอาแค่เสพสำเร็จบริโภคจะสำเร็จด้วยการเสพด้วยการบริโภคอย่างเดียวก็ต้องเอาฉันทะอยากทำให้ดีให้มีให้เจริญขึ้นใช้ฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาเนี่ยจำง่ายๆลองไปไขควรลองไปแตกแยกดูพระองค์ทำให้เป็นสมาธิก็ได้ในบางทีในสิ่งที่ไม่ชอบเนี่ยถ้าเรามันท้าทายมันเกิดท้าทายมันเหมือนกับทำให้เรามีพลังที่จะทำให้สำเร็จก็ได้สมาธิก็เกิดจากวิริยะตัวนี้ดังนั้นในที่เราฝึกฝนนะในการปฏิบัติธรรมเนี่ยก็ต้องมีความเพียรแหละในมรรคมีองค์8สรุปใช่ไหมฮะตรงสัมมาวายาโมเนี่ยความเพียรชอบสัมมาสติระลึกชอบสัมมาสติสัมมาสมาธิเนี่ยมีความจิตตั้งมั่นชอบเนี่ย3องค์นี้แหละที่ลองมาศึกษาดูคนเราถ้าไม่มีความเพียรมันก็ไม่มีความสำเร็จมันก็เป็นธาตุนิวรณ์นะฮะขี้เกียจขี้ค้านหดหู่ท้อถอยมีความเพียรมีความมุ่งมั่นอาจหาญมีความแก้วกล้ามันก็ก้าวหน้าเดินมุ่งมั่นมีสติเป็นเครื่องระลึกเนี่ยเป็นเครื่องระลึกสมาธิมีจิตที่ตั้งมั่นแล้วสติตัวนี้แหละที่เป็นเครื่องระลึกตัวนี้เวลาเราเพียรเยอะๆใช่ไหมเหมือนเราทำงานทางโลกก็เหมือนกันเนี่ยมันจะล้ามันจะเหมือนเหนื่อยอะฮะลักษณะเหนื่อยมันล้ามันคือเนี้ยพอวันล้าปุ๊บจิตมันก็ฟุ้งซ่านมันก็บีบคั้นมันก็เป็นทุกข์อะเลยเอาสตินะสติเป็นเครื่องระลึกพอระลึกพอเห็นอาการอย่างนั้นปุ๊บเอาสมาธิเข้ามาปรับสมาธิเข้ามาให้จิตมันสงบหน่อยจิตมันเป็นอารมณ์เดียวจิตตั้งมั่นมาพักแล้วก็ความเพียรก็เพียรต่อไปให้เขาถึงวิปัสสนาทำให้เกิดปัญญาดังนั้นความเพียรเราก็รู้อยู่แล้วนะความเพียรการเคลื่อนไปเป็นการกระทำสติเป็นเครื่องระลึกสมาธิเนี่ยจิตให้ตั้งมั่นในขณะที่ทำเนี่ยบางทีจิตมันเกิดสมาธิเราก็รู้นะจิตมันมีอารมณ์เดียวเป็นสมาธิจิตตั้งมั่นตรงนั้นอาการมันจะออกมันจะรู้ฮะ
เราจะรู้เลยว่าอ๋อจิตมันสงบมันตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียวเนี่ยเป็นสมาธินะแล้วมันก็จะมีระดับต่างๆสมาธิที่อ๋อเดี๋ยวมันสงบเดี๋ยวไม่สงบอ๋อเดี๋ยวมันสงบนานขึ้นเดี๋ยวมันสงบนิ่งเด่นอยู่เฉยอยู่เข้าออกได้ชำนิชำนาญเนี่ยมันเหมือนเราทำอะไรเนี่ยบ่อยๆทำชำนิชำนาญเนี่ยมันสามารถที่จะพลิกแพงได้ฮะพลิกแพงทำให้เกิดทั้งจะเป็นไปในทางที่เราปรารถนาเป็นในทางพลังเนี่ยหรือไปทางที่ใสโปร่งโล่งเพื่อให้วิปัสสนาทำงานได้เนี่ยเป็นกัมมนิยังจิตที่สงบเป็นกัมมนิยังเนี่ยเหมาะควรแก่การงานทีนี้แล้วแต่เราจะไปใช้งานพลิกแพงยังไงไปทางฤทธิ์ทางเดชหรือไปทางเจริญวิปัสสนาปัญญาเนี่ยทำให้จิตอดจดหลุดพ้นได้เราจะเห็นนะในมรรคมีองค์8เนี่ยสัมมาวายาโมเนี่ยเป็นชื่อหนึ่งของความเพียรเนี่ยแหละเป็นนี่ส่วนของวิริยะเนี่ยความเพียรสัมมาสติสัมมาสมาธิเนี่ยก็อยู่ในมรรค8ตอนนี้ร้านไม่รู้เขาเปิดให้ทำงานหรือยังเนาะทำเปิดร้านหรือยังร้านทำผมร้านอะไรต่างๆเนี่ยร้านดูเอเนี่ยก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยนะพี่น้องอยู่กันหลายคนปลอดภัยปราศจากโรคทุกคนที่เข้ามาดูมาชมทางนู้นมีคำถามอะไรฮะอาจารย์ชัยชนะยังไม่มีเข้ามาครับอาจารย์ครับอาจารย์มีอะไรพูดคุยไหมครับแนะนำครับก็ขออนุญาตอาจารย์นะครับก็อิทธิบาท4นั้นก็เป็นหมวดหนึ่งของโพธิปักขิยธรรม37ซึ่งเป็นโพธิปักธรรมขิยปักโพธิปักขิยธรรม37ที่ก็เป็นธรรมอันเป็นความสักใฝ่ในการตรัสรู้ก็ที่จริงๆมี7หมวดครับก็มี7หมวดนะครับก็จะมีสมปทาน4นะครับมีอิทธิบาท4นี้มีสติปัฏฐาน4ครับแล้วก็จะมีอินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7ครับแล้วก็จะมีมรรคยม8ครับอาจารย์ครับก็อาจารย์ท่านได้ยกมาในหมวด1ในหมวดของอิทธิบาทงั้นการที่ทำที่เป็นฝักฝ่ายนี้ก็จริงๆแล้วจะสำคัญทั้งหมดทั้ง7หมวดครับแต่ท่านอาจารย์ก็ยกให้เราได้รับทราบในอิทธิบาทก่อนก็ญาติโยมที่ปฏิบัติธรรมก็พึงปฏิบัติหรือว่านำเอาทำทั้งหลายนี่แหละครับไปเพื่อปฏิบัติตามที่อาจารย์ได้แนะนำไปครับก็เป็นความเพียรเป็นความพยายามในแต่ละหมวดนั้นก็จะมีความสำคัญในเรื่องของความเพียรครับมีเรื่องความสำคัญของจิตที่อาจารย์ท่านได้พูดไปแล้วจะมีอยู่ใน7หมวดที่มีเกือบทั้งหมดเลยครับมันเป็นความสำคัญครับในเรื่องของความเพียรมันการที่เราจะไปสู่มรรคผลนิพพานเราก็ต้องมีความมุ่งมั่นมีความพยายามครับก็ผมมีข้อเสนอแค่นี้ครับอาจารย์ครับก็โมทนาสาธุครับพอดีก็เคยพูดไปแล้วนะเรื่องโพธิปักขิยธรรม37เนี่ยเป็นธรรมองค์ธรรมแห่งการตรัสรู้นะฮะก็ถึงโพธิเมื่อตรัสรู้โพธินี่ก็จะพอถึงตรัสรู้นะฮะมันถึงสำเร็จเป็นพระอรหันต์โพธิปักขิยธรรมธรรมแห่งการตรัสรู้ก็ได้เคยพูดไปแล้วนะเคยกล่าวไปแล้วที่มีแต่ธรรมทั้งหมดเนี่ยเกื้อหนุนกันแต่ถ้าองค์ใดองค์หนึ่งเนี่ยถ้าเราพิจารณาอย่างองค์เนี่ยก็ถ้าทำให้ถึงกันแล้วก็สอดคล้องกันได้หมดตั้งแต่เราเจริญสติปัฏฐาน4เนี่ยที่เราฝึกกันเนี่ยเจริญสติปัฏฐานมันก็เชื่อมโยงกันไปหมดสัมมาปัฏฐาน4ก็ฝ่ายกุศลและกุศลและการไม่ทำกุศล
ไอ้กุศลอะไรยังไม่มีก็ไม่ให้มีขึ้นอะไรที่มีอยู่แล้วทำให้น้อยลงหมดไปฝ่ายกุศลที่ที่มีแล้วที่ยังไม่มีก็ทำให้มีขึ้นเนี่ยเขาเรียกว่าสัมมาประธานสี่เนี่ยไอ้ที่มีอยู่แล้วก็ทำให้เจริญงอกงามไพบูลย์ยิ่งขึ้นสติปัฏฐานสี่มีกายเวทนาจิตธรรมอย่างที่เราพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุกสำนักก็สอนไม่ดูกายก็ดูเวทนาบางสำนักก็เน้นเวทนาบางสำนักก็เน้นจิตบางสำนักก็พิจารณาธรรมก็แล้วแต่ก็ต้องฝึกแล้วแต่ตามสำนักตามพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะนำแล้วก็ดูด้วยให้ถูกจริตนิสัยเราไปทางไหนทำยังไงให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมเหมาะกับความคิดจริตนิสัยตัวเองอะฮะอย่างเงี้ยต้องใคร่ควรแต่บางทีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านรู้จริตลูกศิษย์ท่านอาจจะให้ตรงนั้นตรงนี้เนี่ยต้องลองดูในหมายพุทธการพุทธเจ้าท่านก็รู้วาระนะรู้สภาวะจิตของแต่ละองค์แต่ละท่านที่เข้ามาท่านก็ให้อุบายไว้ก็สำเร็จต้องครูบาอาจารย์ที่ท่านได้แล้วมีแล้วเนี่ยท่านจะเห็นท่านจะรู้ท่านฝึกฝนจิตบางทีท่านก็เหมือนหม้อดินต้องทุบทุบให้มันละเอียดบางทีท่านก็ขัดใจลูกจิตขัดใจทำให้นิ่มเลยทำให้ละเอียดทุบแล้วทุบอีกนะครับกำหลาบแล้วกำหลาบอีกอันในโพธิปักษ์เนี่ยเราก็ไปหานั่นนะแต่ให้พวกฝรั่งอยู่ที่วัดเนี่ย 6-7 คนเนี่ยก็ให้เขาศึกษาเนี่ยหลักธรรมพวกเนี้ยพอเนื้อไปแล้วก็สอดคล้องกันได้ทำให้เข้าใจหลักธรรมถูกให้มันยิ่งขึ้นอย่างบางคนฝรั่งมาถามทำไมมันชื่อเหมือนกันทำไมรายละเอียดเนี่ยรายละเอียดในหัวข้อเหมือนกันแต่องค์ชื่อไม่เหมือนกันเนี่ยเขาก็สงสัยอย่างอินทรีย์5พละ5เนี่ยก็ในรายละเอียด5ข้อเนี่ยเหมือนกันเลยองค์ธรรมเดียวกันก็เรียกว่ามีอะไรฮะมีศรัทธาวิริยะศรัทธามีอะไรฮะศรัทธาใช่มั้ยฮะศรัทธาศีลสติสมาธิปัญญาเนี่ยเราเคยกล่าวไปเมื่อต้นๆ นะเมื่อหลายๆอังคารก่อนเนี่ยเกี่ยวกับอิทธิบาท4เพราะมันซ้ำกันนะฮะจริงไม่เหมือนกันอยู่14ข้อเคยกล่าวไปแล้วนะเคยพูดเริ่มแต่แรกเลยเนี่ยที่จริงยังไม่ได้เรียกนะฮะยังไม่ได้เรียกโพธิปักยังไม่เรียกโพธิปักขิยธรรมมาตอนหลังถึงมาเรียกกันในสมัยก่อนเนี่ยพุทธเจ้าท่านเรียกไอ้ในบาลีเนี่ยท่านบอกว่าเป็นเขาเรียกว่าอภิญญาเทสิตาเนี่ยพระองค์ใช้คำว่าอภิญญาเทสิตาเนี่ยแสดงที่ป่ามหาวันเนี่ยใกล้เมืองเวสาลีถ้าเราไปดูนะพระองค์แสดงครั้งหนึ่งในมหาปรินิพพานสูตรเราไปดูมหาปรินิพพานสูตรนะครับให้พระอานนท์เรียกพระมาประชุมกันที่อุปทานศาลาเนี่ยอุปทานศาลาคือศาลาเหมือนกับศาลาอเนกประสงค์เอาไว้ฉันได้เอาไว้คุยธรรมะอะไรกันในสมัยนั้นธรรมะทั้งหลายที่เราแสดงไว้แล้วด้วยอภิญญาเทสิตาเนี่ยให้เธอตั้งใจเรียนปฏิบัติทำให้มากเนี่ยเพื่อพระศาสนาดำรงอยู่ยิ่งยืนนานเพื่อประโยชน์สุขแก่ชนจำนวนมากองค์ตัดไว้อยู่3ครั้งในครั้งแรกนี้พระองค์ตัดเป็นเนี่ยที่ป่ามหาวันแล้วก็ตัดที่เมืองให้เมืองของเจ้าสักยะเวทัญญะเนี่ยที่เมืองวิทัญญาพระมหาจุนทะน้องพระสารีบุตรนะฮะปาลกนิคนนาคบุตรตอนนั้นเจ้าลัทธินิคนนาคบุตรเนี่ยทำก็คือตายแหละเสียชีวิตไปสาวกก็แตกแยกกันพระองค์ก็ทรงแสดงทำบทนี้ด้วยอภิญญาเทสิตาเนี่ยเพื่อเป็นหลักตอนที่พระองค์แสดงไว้เนี่ยคือยัง
ยังไม่ได้เรียกโพชฌงค์7นะฮะอย่างในพระสูตรเล่ม19เนี่ยพระองค์แสดงเรื่องอินทรีย์5เนี่ยจะมีกล่าวอินทรีย์5ในอภิธรรมเล่ม35นี่ที่เรียกว่าโพชฌงค์7ในคัมภีร์วิภังก็มีจัดมีแสดงอยู่3ครั้งนะตอนหลังก็เอามารวมกันที่มีกล่าวว่าเป็นพจน์ชงเนี่ยก็คือเนี่ยกล่าวถึงอินทรีย์5ในสติปัฏฐานเนี่ยก็มีเนี่ยมีสติปัฏฐาน4ใช่ฮะสติปัฏฐาน4เรารู้แล้วมีกายเวทนาจิตธรรมเนี่ยอิทธิบาท4เราก็รู้แล้วนะสันทวิริยะจิตตวิมังสาสัมมาประธาน4เราก็รู้แล้วอะไรที่เป็นกุศลอะไรที่เป็นอกุศลควรละควรเจริญแล้วก็มาอินทรีย์5มีศรัทธาเนี่ยศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาแล้วก็ชื่ออินทรีย์กับพละ5เนี่ยแต่องค์ธรรมในนั้นน่ะเหมือนกันแต่ต่างทำหน้าที่ต่างกันอินทรีย์เนี่ยเป็นใหญ่ในเรื่องนั้นเป็นฝ่ายลุกฮะมองออกไปใช้ตาดูหูฟังอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยเป็นฝ่ายลุกจำง่ายๆพละ5เป็นฝ่ายเหมือนเรามีพละมีกำลังนะฮะมันเหมือนฝ่ายรับมีอะไรเข้ามาแล้วเรามีพลังที่จะต่อต้านรับได้ทำหน้าที่ต่างกันแล้วกันอินทรีย์5กับพละ5องค์ธรรมข้างในเนี่ยมีศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเหมือนที่กล่าวไปแล้วเนี่ยศรัทธาเนี่ยมีความศรัทธาเชื่อมั่นนะฮะศรัทธาทุกคนมีความเชื่อมีความศรัทธาเชื่อมั่นในสิ่งทั้งหลายเหมือนเรามีเป้าหมายเหมือนคนศรัทธาเนี่ยอยู่ไกลๆลำบากลำบนเนี่ยพ่อแม่ครูบาอาจารย์อยู่เขาอยู่ป่าเนี่ยเราก็ยังไปเรามีความศรัทธาเนี่ยศรัทธามันทำให้เกิดพลังอย่างนี้แต่ถ้าไม่ศรัทธาแล้วอยู่บ้านอยู่ติดกำแพงวัดบางทีก็ยังไม่เข้าไม่ไปอย่างเงี้ยศรัทธามันทำให้เกิดพลังก็ได้เกิดวิริยะเกิดความเพียรสติสมาธิปัญญาเห็นไหมเราจะเห็นว่าสติอยู่ตรงกลางศรัทธาถ้ามันศรัทธามากไปมันก็จะงมงายมันก็จะมันเชื่อว่าทำอะไรก็เชื่อเพราะหลอกให้ทำอย่างนั้นทำนี้ก็กลายเป็นงมงายก็ต้องประกอบไปด้วยปัญญาสติเนี่ยเป็นคอยระลึกคอยระลึกได้ระลึกอยู่ศรัทธามากไปนะเอาปัญญาเข้าไปดูเนี่ยเข้าไปพิจารณาดูว่ามันเป็นควรเชื่อไหมสิ่งนั้นอย่างวิริยะที่กล่าวไปแล้วในความเพียรเนี่ยเพียรกล้าอาหารมุ่งมั่นเนี่ยถ้าเพียรไปมันล้าฮะมันเหนื่อยมันตึงอ่ะมันตึงเกินไปมันก็ต้องเอาสมาธิสติเป็นระลึกได้ปุ๊บเอาสมาธิเข้าไปปรับให้มันเสมอให้มันดีขึ้นไม่ให้มันล้ามันเหนื่อยมันตึงมันเครียดเกินไปก็มาสงบบ้างสมาธิตัวเนี้ยก็เรียกเป็นฝ่ายของเนี่ยศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเนี่ยเอาสั้นๆอย่างนี้ก่อนนะเนี่ยคร่าวๆศรัทธาในกุศลเนี่ยศรัทธาก็ต้องเนี่ยถ้าเรามั่นคงเนี่ยศรัทธาในพระรัตนตรัยเชื่อมั่นในหลักของคุณพระพุทธธรรมสงฆ์เชื่อหลักธรรมแล้วเนี่ยเราศรัทธามั่นคงแล้วเราไม่หวั่นไหวแล้วใช้ปัญญาประกอบแล้วโพชฌงค์เนี่ยมี7ข้อเริ่มด้วยสตินั่นแหละฮะเห็นไหมสติก็มีสติด้วยธรรมวิจยะเหมือนระลึกใคร่ควรเนี่ยธรรมวิจยะเน้นเฟ้นธรรมพูดให้เห็นภาพชัดๆเป็นรูปธรรมคือเฟ้นขึ้นมาเอาธรรมมาใคร่ควรมาพิจารณาเฟ้นธรรมองค์ที่3ก็เรียกความเพียรอีกมีความเพียรปิติปัสสันธิปิติเรารู้แล้วอิ่มใจนะมีความเบิกบานใจปัสสันธิคือจิตที่มันไม่มีอะไรกวนฮะปัสสันธิจิตมันไม่มีอะไรเข้ามารบกวนแล้วจิตที่โปร่งโล่งแล้วก็เป็นสมาธิแล้วก็การไม่เกิดอุเบกขาจิตที่เป็นหนึ่งฮะอุเบกขานี่ก็เป็นฝ่ายของโพชฌงค์7นะฮะมีสติธรรมวิจยะความเพียรปิติปัสสันธิสมาธิอุเบกขา
เราจะสังเกตว่าเนี่ยมีมรรค8แล้วก็รู้แล้วมรรค8มีอะไรใช่ไหมฮะเนี่ยมีฝ่ายของปัญญาก็มีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาสังกัปโปเนี่ยสัมมาสังกัปปะเนี่ย2ข้อนี้ก็เป็นฝ่ายของปัญญาสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวนี่ก็ฝ่ายของศีลสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธินี่ก็เป็นฝ่ายของสมาธิของการฝึกจิตก็เรียกว่าศีลสมาธิปัญญาถ้าเรามาแยกแยะในโพธิปักขิยธรรม37ประการเนี่ยก็จะซ้ำๆกันจะซ้ำๆกันน่ะตั้งถ้าคัดออกมาแล้วก็เหลือแค่14 37เนี่ยเหลือแค่14ตัวมีฉันทะมีจิตตปิติปสันธิอุเบกขาสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาเนี่ยมากันสัมมาพวกเนี้ยเนี่ยมีฉันทะจิตตปิติปสันธิอุเบกขาสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะเนี่ยมา1มาตัวละ1 1 1แต่ศรัทธาเนี่ยมา2ศรัทธามา2เนี่ยมาในไหนก็มาในอินทรีย์5พละ5เนี่ยเนี่ยมา2แล้วมาสมาธิมา4มา4ก็มาในไหนมาในอินทรีย์5พละ5ก็มีสมาธิใช่ไหมมาในโพชฌงค์7มาในมรรคที่กล่าวจะซ้ำกันเนี่ยที่บอกแล้วที่มาซ้ำกันเนี่ยมา4แล้วมาปัญญาก็มา5มาในอิทธิบาทมาในก็คือวิมังสาในอิทธิบาทเนี่ยตัววิมังสานี่ก็ตัวปัญญาแล้วเราก็จะเห็นว่ามาในอุเบกขานี่ก็ตัวปัญญานะอุเบกขาเนี่ยก็มาในโพชฌงค์7ในตัวปัญญาก็มีในอินทรีย์5พละ5แล้วก็มาในมรรคตัวปัญญาก็คือบอกแล้วก็คือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะก็คือมา5ครั้งที่มาซ้ำกันบ่อยๆแล้วก็สติเนี่ยมาเยอะหน่อยสติมา8ซ้ำกันที่ซ้ำกันนะฮะสติเนี่ยมา8มาในสติปัฏฐาน4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7แล้วก็มา8มากันอย่างละครั้ง2ครั้งทั้งหมด8ครั้งแล้วมาในวิริยะเนี่ยวิริยะมา9ครั้งเลยวิริยะมาในสัมมาประธานนี่4แล้วใช่ไหมสัมมาประธานเนี่ยเป็นชื่อหนึ่งของวิริยะนะความเพียรเนี่ยเพียรนะฮะเพียรทำกุศลให้เกิดขึ้นเพียรทำกุศลที่มีแล้วทำให้เจริญมากมากขึ้นเพียรละบาปอกุศลที่ยังไม่มีไม่ให้มีขึ้นเพียรทำบาปอกุศลที่มีอยู่แล้วให้น้อยลงหมดไปเนี่ยนี่แค่นี้ก็สี่แล้วมาในอิทธิบาทก็มีวิริยะในอิทธิบาทมีวิริยะในอินทรีย์ห้าพละห้ามีวิริยะในโพชฌงค์มีในมรรคด้วยจริงๆแล้วมี14แต่ธรรมะทั้งหลายเนี่ยถ้าองค์ใดองค์หนึ่งเนี่ยแม้แต่เราเจริญอิทธิบาท4เนี่ยก็ให้ถึงโพธิได้มันก็ถ้าเราเป็นนักปฏิบัติเราจะเห็นบางครั้งเนี่ยจิตมันใคร่ควรจิตมันพิจารณาองค์ธรรมต่างๆเกิดขึ้นบางครั้งจิตมันสงบมันโปร่งมันโล่งเป็นปัสสันธิบางครั้งมีปิติบางทีเราทำไปแล้วเนี่ยจิตมันสงบมันเขาเรียกว่ามีอุเบกขาเกิดขึ้นนะฮะไม่ไปฝักใฝ่ไม่ได้ไปยินดียินร้ายในเรื่องราวเหล่าใดองค์ธรรมต่างๆปรากฏขึ้นเจริญองค์ใดองค์หนึ่งเนี่ยมันต่อเนื่องกันถึงกันหมดก็จะเป็นธรรมที่ทำให้ถึงโพธิถึงการตรัสรู้มีโยมถามอะไรมาหรือเปล่าในทางนี้ครับดูดิอยู่บ้านเดียวกันต้องแยกกันกินข้าวแม่แข็งแรงดีสบายดีโมทนาสาธุที่วัดก็ฉีดกันหมดแล้ว2เข็มครบแล้วให้ทุกคนปลอดภัยนะตอนนี้ก็นั่นแหละระวังนี่มีผู้ใหญ่คนแก่อยู่บ้านแล้วเดี๋ยวนี้ที่ปักช่องนะฮะลูกพอเขาไอ้นั่นปุ๊บเนี่ยลูกเต้ากลับจากกรุงเทพเข้ามานั่นแหละเคสที่ติดกันเยอะในตลาดปักช่องเนี่ยพระก็เลยต้องเขาก็ปิดตลาดพระไม่ได้บิณฑบาตกันต
อนนี้เริ่มเปิดแล้วแต่ก็ยังน้อยคนก็ยังไม่กล้าเข้าไปเพราะว่ามันเป็นเคสใหญ่ในตลาดสดในตลาดปากช่องกลับกันมาแล้วก็ติดกันเยอะแต่พอตอนนี้ก็เริ่มเบาขึ้นดีขึ้นแต่ก็ยังเขาตรวจเชิงลุกมันก็เลยเจอเยอะขึ้นแต่มันก็ดีอย่างถ้าพอเรารู้ว่าเป็นปุ๊บมันก็เริ่มรักษามันไม่ถึงกันหนักป่วยหนักถ้าเราเริ่มรู้มากๆรู้ก่อนเนี่ยเขาก็ดีฮะทางเนี่ยทางนายอำเภอทางอะไรทางข้าราชการหมอพยาบาลอสมอะไรก็ตรวจเชิงรุกกันก็เจอขึ้นวันนี้เนี่ยเฉพาะปากช่องเนี่ยเจอร้อยกว่าคนที่มีเชื้อเขาก็นั่นแหละทำการดำเนินการกันเข้าเก็บตัวอะไรกันต่ออะไรเฝ้าระวังทุกคนก็ช่วยกันฮะคนละไม้คนละมือเราทำอะไรไม่ได้ก็ระวังตัวเองช่วยตัวเองช่วยระวังตัวเองไม่ให้เป็นภาระเนี่ยพอเป็นมาแล้วก็เป็นภาระนะฮะแพทย์พยาบาลเนี่ยพวกอาสาสมัครเขาก็เหนื่อยต้องระวังตัวเองอย่างโยมเนี่ยทำเนี่ยขนาดทานข้าวกันก็ต้องแยกกันใช่ฮะมันจะติดกันตอนทานข้าวมีลูกศิษย์ที่ปักช่องบอกเวลาคุยกันใส่แมสล้างมือแต่เวลาทานข้าวมันเปิดเนี่ยก็เปิดหน้ากากเปิดอะไรเนี่ยพอทานด้วยกันมันก็น่าจะติดกันแล้วนะแม่ลูกเอาเชื้อไปติดพ่อติดแม่ติดแล้วก็ไม่รู้ก็กระจายกันไปต้องเฝ้าระวังยังมีอะไรไหมครับหมดเวลาช่วงแรกไหมเนี่ยสำหรับช่วงแรกของรายการก็หมดเวลาแล้วขอพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการเจริญพรญาติโยมสาธุชนผู้ใฝ่ในธรรมและการปฏิบัติธรรมวันนี้อาตมาก็ได้มีโอกาสมาพูดมาคุยเป็นคติธรรมเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับการใช้ชีวิตประจำวันของพวกเราสภาวะเศรษฐกิจสภาวะอากาศสภาวะจิตใจก็รุมเร้าพวกเราอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นถ้าเราไม่มีสติก็จะทำให้เรานั้นเผลอก็อาจจะทำสิ่งที่ไม่ดีพูดไม่ดีคิดไม่ดีทำไม่ดีก็จะกลายเป็นกายกรรมวิจีกรรมมโนกรรมก็จะเป็นกรรมสืบเนื่องต่อกันไปฉะนั้นก็เราที่เกิดมาเนี่ยมาด้วยกรรมคือการกระทำนะกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่เราทำกันมาแล้วในชาติปางก่อนจะส่งผลให้กรรมนั้นมาตอบสนองเราในชาติปัจจุบันว่าเรากระทำกรรมอะไรไว้ในชาติปัจจุบันนี้กายของเราประพฤติดีวาจาของเราประพฤติดีพูดดีไหมใจของเรานี้คิดดีหรือเปล่าถ้าคิดไม่ดีมันก็เป็นบาปเป็นอกุศลเกิดขึ้นภายในจิตใจทำให้เรานั้นอยู่เล่าร้อนไม่เป็นสุขถ้าเราได้ประสบพบหรือว่าสิ่งที่มาสัมผัสเรียกว่าอายตนะแล้วก็ผัสสะที่สัมผัสที่เรารู้ได้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจของเราเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเมื่อเราได้รับเข้ามาแล้วเก็บเข้ามาแล้วมันก็จะเกิดผลเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างฉะนั้นเราอยู่กับโลกเราก็ต้องตั้งสติให้มากๆอย่าหลงกับโลกจนเกินไปนั่นหลักคำสอนเนี่ยให้เราเนี่ยพิจารณาการกระทำของเราคำพูดของเราใจของเราถ้าเราทำดีคิดดีสิ่งที่ดีก็เข้ามาสู่ชีวิตของเราแต่ถ้าเราคิดไม่ดีทำไม่ดีพูดไม่ดีสิ่งที่ไม่ดีก็มาเกิดขึ้นกับเราอย่างเช่นถ้าเราพูดว่าเราไม่รวยทักทีเรายังจนอยู่เนี่ยก็เถอะก็เท่ากับว่าเรานี่แช่งตัวเราเองฉะนั้นความรวยคำโจรเนี่ยมันไม่เกี่ยวกันมันอยู่ที่ว่าเรามีความภาคเพียรขยันหมั่นเพียรขนาดไหนเรามีความอดทนอดกั้นขนาดไหนเรามีวิริยะความภาคเพียรในการที่จะทำมาหารับประทานหรือว่าเราจะมีความภาคเพียรปรารภความเพียรถ้าเราเป็นนักปฏิบัติเราก็ต้องรู้จักใช้เวลาหาความสงบให้เกิดขึ้นแก่จิตใจของเราคือเมื่อฝึกฝนให้เรานั้นเป็นผู้มีความชำนิชำนาญยังคำที่ว่าให้เข้าสมาธิเป็นวสีให้เป็นสมาธิได้ทุกขณะจิตเวลาเราจะทุกข์เวลาเรา
เกิดความเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยสมาธิเนี่ยคือความตั้งมั่นของจิตเราถ้าจิตใจเราไม่วอกแวกนะจิตเราพิจารณาความเจ็บไข้ได้ป่วยของเราเนี่ยพิจารณาร่างกายสังขารของเราเนี่ยเราจะรู้ตามความเป็นจริงว่าร่างกายของเรานี่มันไม่เที่ยงเมื่อมันไม่เที่ยงแล้วมันจะทำอะไรให้เกิดขึ้นก็คือความทุกข์เมื่อเรามีความทุกข์แล้วเลยเนี่ยเราจะรับกับสภาวะหรือสภาพแห่งความทุกข์นั้นได้ยังไงถ้าเราไม่เคยประพฤติไม่เคยปฏิบัติไม่เคยฝึกหัดขัดเกลาเราไม่เคยอดเราไม่เคยทนเนี่ยมันก็ยากฉะนั้นทุกกายทุกคนก็มีอยู่แล้วประจำอยู่นะทุกกับการที่จะต้องหารับประทานกับการขับการถ่ายการพักผ่อนการทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นทุกข์ทั้งนั้นแหละแต่นี้ถ้าทุกข์ใจเพิ่มขึ้นมาอีกโยมความชราความเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็สมรุมเราอยู่แล้วแล้วใจเราก็ป่วยไปด้วยก็ทำให้ยากในการที่จะเยียวยาเพราะนั้นครูบาอาจารย์ท่านสอนว่ากายก็เรื่องสักแต่ว่ากายจิตก็สักแต่ว่าจิตให้เราแยกออกถ้าเราแยกออกแล้วเนี่ยเราจะสามารถทีนี้พิจารณาตามความจริงก็โอ้อันนี้ที่มันทุกข์เนี่ยทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะมันมีทุกข์เพราะมันเป็นงั้นถ้าเรามันมีมันเป็นแล้วเนี่ยเราจะอยู่ยังไงให้มันได้โดยที่เราไม่กังวลกระวายไม่เล่าร้อนพระเจ้าสอนว่าให้เราพิจารณาทุกข์เนี่ยให้ตามสภาวะตามความเป็นจริงฉะนั้นเราจะไม่รู้ทุกข์เพราะว่าเราจะไม่ได้พิจารณาฐานการพิจารณาพิจารณาอะไรกายของเราเนี่ยกายยืนกายเดินกายนั่งกายนอนของเราเนี่ยพิจารณาอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันเมื่อเรามีการพิจารณาอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันแล้วจิตเราก็อยู่กับกายจิตก็ไม่ต้องส่งออกไปสู่ภายนอกงั้นแล้วเมื่อเราทำภารกิจการงานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราก็ต้องมีสติต้องให้มีสมาธิเมื่อเรามีสติมีสมาธิแล้วมันก็จะทำให้เราเกิดปัญญาปัญญาที่นี้หมายความว่าเราสามารถจะอยู่ยังไงกับชีวิตประจำวันที่เป็นอยู่กับสังขารร่างกายที่มันเป็นอยู่ความเสื่อมของสังขารร่างกายของเราเราจะเอาอะไรเป็นสารณะที่ผู้อื่นเขาเราไม่มีพระพุทธเจ้าก็ทำและประสงค์เป็นสารณะของเราคุณความดีท่านนั่นแหละบุญกุศลท่านนั้นแหละที่จะพึ่งพาอาศัยได้สิ่งข้างนอกเขาเรียกว่าเป็นปัจจัยเป็นเครื่องอาศัยฉะนั้นเราอาศัยปัจจัยเพื่ออะไรบรรเทาความทุกข์เป็นเสนาสนะอาหารยารักษาโรคเครื่องนุ่งห่มเนี่ยถ้าเราพิจารณาตามความจริงกันแล้วเนี่ยมันเพื่อบรรเทาความทุกข์เท่านั้นแหละโยมดังนั้นทุกคนมีทุกข์แต่ถามว่าเราจะดับทุกข์ได้ยังไงมันดับที่ความทุกข์ได้ไหมมันไม่ได้เพราะทุกข์ไม่เป็นสัจธรรมเป็นอริยสัจเราดับที่ใจของเราว่าเราไม่ไปยึดวันว่านี่คือทุกข์ของเราทุกวันนี้คนเราก็จะมีความทุกข์กับเรื่องครอบครัวสามีภรรยาลูกบุตรธิดาเนี่ยจะเป็นเหตุให้เรานั้นทุกข์ถ้าเราไม่รู้จักการปล่อยวางเนี่ยเราก็ทุกข์เราต้องปล่อยไปตามกรรมของเขาต้องให้เรานั้นวางอยู่ในองค์อุเบกขาแต่ไม่ใช่ว่าเราจะไม่สนใจอะไรเขาเลยแต่ว่าเราก็ปล่อยไปตามวิถีหรือว่าแนวทางตามเหตุตามปัจจัยของเขาถ้าเราเกื้อหนุนเขาได้เราก็ช่วยถ้าเราเกื้อหนุนเขาไม่ได้เราสั่งสอนเขาไม่ได้อบรมเขาไม่ได้ก็ต้องปล่อยไปตามกรรมของเขาเพราะฉะนั้นคนเราเกิดมาอยู่กับกรรมแล้วก็ไปกับกรรมกรรมอะไรที่เราจะอยู่กรรมอะไรที่จะไปก็คือกรรมดีบุญอะไรที่จะทำให้เรานั้นฉลาดก็คือบุญที่ประกอบด้วยศีลสมาธิปัญญาและเราก็จะได้พบแต่สิ่งที่ดีในชีวิตของเราในชีวิตปัจจุบันและในชีวิตข้างหน้าขอความเจริญในธรรมแก่ญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านที่ได้รับฟังได้รับชมสิ่งอันพันน้อยที่จะมานั้นได้มาชี้แจงขอให้เกิดดวงตาเห็นธรรมทุกคนทุกท่านเทอญเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตขอเชิญร่วมบุญใหญ่หุ้มทองหลวงพ่อโตเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408447 4704
408-447-4704ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961240 024961164วัดเทพนิมิตจังหวัดปัตตานีขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมทำบุญไถ่ชีวิตช้างพลาย1เชือกชื่อพลายเพิ่มพูนอายุ52ปีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2564จำนวน108กองทุนกองทุนละ 9,000 บาทหรือร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธาร่วมบุญได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาปัตตานีชื่อบัญชีวัดเทพนิมิตหมายเลขบัญชี907-097-3154 907-097-3154หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หลวงพ่อบอ089-293-3531 089-293-3531ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมทำบุญซ่อมหลังคาอุโบสถแก้ววัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาคริสตันราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพภาพแกะสลักกระจกประดับอุโบสถแก้ววัดสังฆทานท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพมี8ภาพภาพละ9ช่องช่องละ 100,000 บาทหรือร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธาท่านสามารถร่วมบุญได้ทางธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตันราชพฤกษ์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานหมายเลขบัญชี408-447-4704 408-447-4704วัดแดงประชาราษฎร์ตำบลบางสีทองอำเภอบางกลวยจังหวัดนนทบุรีขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระพุทธรูปพระพุทธเจ้าปางคสมาธิเพชรจำนวน108องค์หน้าตัก5นิ้วเนื้อเงินยวงองค์ละ 9,998 บาทหรือร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธาเพื่อบรรจุในองค์พระธาตุเจดีย์บรมจักรพรรดิหอพระไตรปิฎกซึ่งกำลังก่อสร้างอยู่ณขณะนี้ท่านสามารถร่วมบุญสร้างพระธาตุเจดีย์บรมจักรพรรดิหอพระไตรปิฎกวัดแดงประชาราษฎร์ผ่านทางบัญชีธนาคารออมสินชื่อบัญชีวัดแดงประชาราษฎร์บัญชีเลขที่020-241-684-784 020-241-684-784ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่วัดแดงประชาราษฎร์พระสิริเดชชาตวีโรหมายเลขโทรศัพท์093-992-9356 093-992-9356 02-446-2560 02-446-2560คนเราเมื่อมีทุกข์แล้วเนี่ยก็คิดหาที่พึ่งทางใจตอนที่เรายังไม่มีทุกข์ทุกคนก็ยังไม่เห็นว่าที่พึ่งทางใจนั้นไม่จำเป็นเหมือนกับเรา
ลาเราไปไหนค่ำคืนเกิดความหวาดกลัวเข้าป่าก็ดีเข้าไปในที่มืดก็ดีที่น่าหวาดกลัวก็ดีพอเกิดความกลัวแล้วตัวเองก็พึ่งตัวเองไม่ได้ถ้าไปอยู่คนเดียวก็ไม่มีอะไรจะเป็นที่พึ่งก็ต้องนึกสิ่งที่ยึดเหนี่ยวก็คือเรียกว่านึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าหรือนึกถึงศีลธรรมที่ตัวเองรักษาไว้ถ้าจิตใจของเรามีศีลธรรมอยู่ในใจมีความบริสุทธิ์ก็สบายใจเกิดความมั่นใจความมั่นคงเรียกว่าไม่ตกประมาทไม่เกิดความกลัวได้เรียกว่าดับความกลัวไปได้แต่ถ้าเราไม่มีที่พึ่งเลยนะเราไม่เคยทำความดีไว้เลยเราก็เกิดความหวาดกลัวไม่ต่อสู้ว่าจิตใจไม่เข้มแข็งพอการที่เราต่อสู้มีจิตใจเข้มแข็งพอเรียกว่าเพราะเราเข้าถึงพระรัตนตรัยหรือว่ามั่นใจในความดีของตัวเองอย่างน้อยเราก็มีศีลของเราบริสุทธิ์เนี่ยถ้าเราไม่นึกถึงศีลหรือว่าศีลของเราไม่บริสุทธิ์ก็เกิดความสะดุ้งกลัวไม่กล้าเสี่ยงสิ่งเหล่านั้นอันนี้จึงว่าที่พึ่งทางใจเนี่ยจำเป็นจะต้องมีเพราะว่าเวลามีทุกข์แล้วสามารถจะดับทุกข์ได้สามารถจะกำจัดความหวาดกลัวในใจได้แต่ว่าคนเราไม่แสวงหากันไปก่อนมาแสวงหากันที่หลังแล้วไม่ทันเวลาเกิดความทุกข์ขึ้นมาเกิดความกลัวขึ้นมาเราจึงจะเรียกร้องจึงจะนึกถึงศีลธรรมจึงจะนึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็สายใช่แล้วนึกไม่ทันหรือว่านึกแล้วก็ไม่เกิดความกล้าหาญขึ้นมาเกิดแต่ความกลัวเพราะเราไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจไว้ก่อนฉะนั้นจริงอันนี้จึงว่าชีวิตหนึ่งเราเกิดมาแล้วเราก็ต้องพยายามเข้าหาศีลธรรมพยายามเข้าถึงธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าแล้วฝึกประพฤติปฏิบัติของเราให้จิตใจของเราเนี่ยมีความสงบถ้าเรามีชีวิตที่มีธรรมะเป็นเครื่องรองรับแล้วไปไหนก็ไม่เป็นทุกข์อยู่ที่ไหนก็ไม่เป็นทุกข์เพราะอะไรเพราะมีความบริสุทธิ์ใจมีความสบายใจมีความดีใจที่ตนเองทำความดีของเราไว้ฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าจึงเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางใจของเราเราอย่าได้ทอดทิ้งให้นึกไว้บ่อยๆให้ภาวนาไว้บ่อยๆแล้วศีลธรรมนี่เราก็เป็นที่พึ่งทางใจอย่างดีเจริญสุขกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการในช่วงที่2นี้ก็ยังได้รับความเมตตาจากท่านพระอาจารย์ทิพกรสุขิโตเจ้าวาดวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาเป็นองค์ตอบปัญหาให้กสาธุชนทุกท่านสาธุชนท่านใดยังมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาธรรมะก็ยังสามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163ฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่โทร02-496-1164 02-496-1164 หรือฝากคำถามได้ที่ Facebook ชื่อเพจวัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตปุญโญซึ่งไลฟ์สดอยู่ในขณะนี้นิมนต์พระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงที่2ครับครับขอบพระคุณครับตอนนู้นยังไม่มีคำถามนะครับอาจารย์ชัยชนะทางนู้นยังไม่มีคำถามนะยังไม่มีครับอาจารย์ครับครับก็มีคำถามจากตรงนี้นะมีโยมเขาส่งไอ้นั่นมาเขาบอกว่าขอโอกาสอาจารย์คณะสงฆ์ตอนนี้คุณแม่เริ่มหลงลืมในบางเรื่องนึกพูดซ้ำๆกันต้องใช้สักแต่ว่าเข้ามาแต่บางครั้งมันก็หวั่นไหวต้องฝึกต้องดับที่ใจเราบางครั้งได้บ้างบางครั้งต้องเดินหนีจากตรงนั้นมาปรับอารมณ์เราเองคุณแม่นะโยมอย่าเดินหนีเลยอย่าเดินหนีท่าน
มีโยมเขาถามมาอย่างเงี้ยเหมือนกับไม่ได้ถามเราเหมือนกับปาลกให้ฟังคนอายุมากๆสังขารมันเสื่อมฮะแต่ความจำความอะไรมันก็เลอะเลือนยิ่งมึงเคยเจอบางคนเนี่ยเป็นอัลไซเมอร์เนี่ยพอจำไม่ได้พอจำได้ก็เดี๋ยวก็ลืมอีกก็เป็นเรื่องของสังขารรักษาจิตใจท่านนั่นแหละเราไม่จำเป็นต้องเดินหนีแล้วก็ต้องรู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นเองต้องรู้ต้องใช้ปัญญาพิจารณาว่าสังขารคุณแม่เป็นอย่างนั้นอย่าใช้คำว่าสักแต่ว่าไอ้คำว่าสักแต่ว่าเนี่ยเหมือนได้ยินได้ฟังแต่เดี๋ยวนี้เขาใช้คำว่าสักแต่ว่าเนี่ยบางทีถ้าคนไม่ปฏิบัติแต่โยมเนี่ยคงเข้าใจคำว่าสักแต่ว่าเหมือนพระองค์ตรัสกับภักขิยะเนี่ยสักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าได้ยินแต่บางทีใช้ในภาษาไทยเนี่ยสักแต่ว่ามันเหมือนกับปล่อยปากล่าเลยสักแต่ว่ามันเป็นภาษาโบราณนะฮะสักว่าสักแต่ว่าแต่ถ้าเราคนสมัยใหม่ก็จะเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องของปล่อยปากล่าเลยเนี่ยสักแต่ว่าไม่ใส่ใจอย่างเงี้ยเราต้องทำอย่างนี้ก็เห็นอ๋อเนี่ยเป็นธรรมะแหละธรรมชาติเป็นอย่างนี้จิตใจใช้ปัญญาเนี่ยพิจารณาดูแล้วยิ่งเป็นเรื่องของคนที่มีพ่อคุณพ่อแม่ด้วยแล้วเนี่ยอย่าให้หวั่นไหวอย่าให้จิตใจต้องหดหู่ท้อถอยถึงกับต้องเดินหนีอย่าอย่างนั้นเลยเอาด้วยจิตที่ปรารถนาเนี่ยด้วยความรักความเมตตาเนี่ยเอาจิตตัวนี้ใส่เข้าไปเนี่ยดูแลท่านก็ให้เป็นเรื่องว่าอ๋อเนี่ยเป็นเรื่องของธรรมะของธรรมดาของธรรมชาติว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นเองท่านอยู่อายุมาขนาดนี้แล้วเป็นแม่คนแล้วเนี่ยท่านใช้สังขารร่างกายมาทุกอย่างมันก็ต้องเสื่อมไปผุพังไปอะไรที่ตามันก็เริ่มมองไม่ชัดเนี่ยมันก็เริ่มเสื่อมไปหูก็เริ่มตึงสมองมันก็เริ่มอย่างนี้แหละหลงลืมดังนั้นการดูแลคนป่วยโดยเฉพาะที่เป็นพ่อแม่เนี่ยบางทีเนี่ยถ้าทำดีมันก็อานิสงส์ก็มากเนี่ยถ้ากรณีแบบนี้ถ้าเกิดหงุดหงิดหรือว่ารู้สึกมันถ้ากลายเป็นถ้าเป็นอกุศลได้ใจมันก็ขุ่นมัวใจมันก็จะเศร้าหมองนะฮะรู้สึกหงุดหงิดอันนั้นการดูแลผู้ป่วยนะผู้ป่วยเนี่ยอย่างแพทย์หมอพยาบาลเนี่ยต้องมีนี่เลยเรียกว่าอุเบกขามีจิตใจที่เป็นกลางนะครับจิตใจที่เป็นกลางเข้าใจอุเบกขาตัวนี้นี่ว่าเป็นตัวปัญญาเนี่ยแหละไม่ฉันทาคติไม่อคติไม่ไปยินดียินร้ายเราก็ต้องเอาตามธรรมใช้ปัญญาพิจารณาเหตุปัจจัยตรงนั้นมันเป็นเพราะอย่างนี้เหตุปัจจัยเป็นยังไงอย่างเงี้ยแล้วมันมากระทบกับตาหูเราเนี่ยเราต้องสัมผัสต้องสื่อสารต้องพบปะอย่างเงี้ยทำยังไงให้เห็นด้วยปัญญาไม่ใช่เห็นด้วยตัณหาอยากให้เป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้เนี่ยตัณหาเนี่ยมันก็เลยทำให้เรารู้สึกมันหวั่นไหวหงุดหงิดอารมณ์ไม่ดีอย่างเงี้ยก็มองแล้วเป็นโอกาสให้เราได้ฝึกฝนจิตใจเป็นโอกาสให้เราได้สร้างบารมีด้วยถ้าท่านอยู่สุขสบายเราก็คงไม่ได้ดูแลท่านอย่างนั้นเหมือนที่พระโพธิสัตว์สร้างชาตินะฮะจำไม่ผิดพระสุวรรณสามหรือใครเนี่ยที่พ่อแม่ป่วยเป็นฤาษีออกบวชอย่างเงี้ยแล้วก็โดนพิษงูตาบอดเนี่ยโอ้ท่านดีใจเลยพ่อแม่ตาบอดแต่ดีใจในขณะว่าได้เราจะได้ดูแลต่อไปนี้จะได้เลี้ยงดูพ่อแม่อย่างเต็มที่นี่ไม่คิดเหนื่อยหน่ายไม่คิดว่าจะโอ้โหลำบากลำบนเลยจะได้เลี้ยงดูพ่อแม่อย่างเต็มที่ โอ้ยากอุเบกขาตัวนี้ยากนะทำใจให้เป็นกลางยากก็
ได้โอกาสแล้วตอนนี้นะโยมทำเนี่ยเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นก็ได้ฝึกฝนด้วยคนเรามันจะอยู่สุขสบายมันก็ทำให้ประมาททำให้ประมาทเพลิดเพลินสนุกสนานหาอยู่หากินเพลิดเพลินไปรูปรสกลิ่นเสียงสนุกสนานครอบครัวเพลินไปอันเนี้ยพอมีทุกข์มีบีบคั้นมีภัยจากเชื้อไวรัสคุกคามคุกความเป็นอยู่เนี่ยเราจะได้ฝึกฝนใจเราอีกหน่อยอนาคตมันยิ่งมากกว่านี้อีกภัยพิบัติอะไรต่างๆในยุโรปในอะไรเนี่ยประเทศจีนเนี่ยน้ำท่วมเนี่ยมันก็เกิดภัยพิบัติเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเราอยู่ในโลกอะมันต้องเจอพบเจอในสิ่งเหล่านี้เห็นธรรมชาติเหล่านั้นเนี่ยอย่าได้มาบีบคั้นจิตใจเราอย่าให้ใจเรากังวลเป็นทุกข์อย่าให้ใจเราเศร้าหมองขุ่นมัวเป็นอกุศลจะทำยังไงก็ต้องใช้ความเพียรเนี่ยแหละใช้ความเพียรใช้สติสมาธิอยู่กับกายตัวเองใช้กายตัวเองเป็นอุปกรณ์เนี่ยแหละเป็นเครื่องเจริญสติหยุดจิตที่มันปรุงแต่งจิตที่มันเศร้าหมองขุ่นมัวทำให้มันลดน้อยลงหมดไปอย่างเราต้องมีตาฮะต้องมีตาหูจมูกลิ้นกายใจอย่างเงี้ยต้องมีผัสสะกระทบกับรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสธรรมอารมณ์ต่างๆพอเรามีอายตนะแล้วไม่ว่าคนรวยคนจนก็มีตาหูจมูกลิ้นกายใจเหมือนกันทุกคนก็มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นความรู้อยู่แล้วมีตัณหาคอยผูกมัดจิตใจมีนันทิเข้าไปซ่องเสพเพลิดเพลินนี่เหมือนกันหมดฝรั่งคนไทยชาติไหนก็มีตาหูจมูกลิ้นกายใจเหมือนกันหมดเนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์ตัดเอาไว้ไม่มีผิดเพี้ยนสิ่งที่ทำให้เราเป็นทุกข์มันก็เข้ามาทางนี้แหละทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจนี่แหละที่มันจะทำให้เราเป็นทุกข์เพราะเราไปยึดเพราะอุปทานเนี่ยความยึดมั่นถือมั่นเนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์อะไรที่มันเข้ามาทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยมันจะเกิดแวบแรกขึ้นมาเนี่ยมันจะเกิดความรู้สึกพอใจมันก็รู้สึกเป็นสุขเวทนาเนี่ยรู้สึกมันสบายสบายเนี่ยเป็นสุขเวทนาพอกระทบแล้วรู้สึกมันอึดอัดอะไรรู้สึกเป็นทุกขเวทนาหรือว่าเฉยเฉยเนี่ยมันจะเด่นขึ้นมาก่อนเลยแล้วมันจะตามด้วยมาด้วยพอสุขก็ชอบเนี่ยตัณหามาแล้วชอบไอ้ที่ไม่ไอ้ที่รู้สึกมันเป็นทุกข์เนี่ยเราก็ไม่ชอบพอมันมากขึ้นมันก็ไอ้สิ่งที่ชอบก็อยากให้มันคงอยู่นะอยากให้มันเป็นอย่างนั้นนานๆอยากให้อยู่ก็เรียกตัณหาเกิดแล้วไอ้ที่ไม่ชอบก็กลายเป็นวิภวตัณหาไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นแล้วตัณหา3เกิดพอตัณหาเกิดพอเป็นอย่างนั้นปุ๊บก็เกิดอุปทานยึดอยากให้มันเป็นอย่างนั้นนานๆอยากให้มันเป็นอย่างนี้ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นเนี่ยนี่เป็นที่ตั้งแห่งทุกข์ในการภาวนาเนี่ยอย่างโยมใช้คำว่าสักแต่ว่านั่นแหละเห็นได้สักแต่ว่าเห็นได้ยินสักแต่ว่าได้ยินถ้าเป็นของหลวงปู่เนี่ยรู้เห็นอยู่ฟังอยู่รู้อยู่รู้เฉยพอเฉยได้วางเป็นเนี่ยมันไม่เกิดตัณหาสุขเกิดขึ้นแล้วก็เฉยได้ทุกเกิดขึ้นแล้วก็วางเป็นพอเราเฉยได้วางเป็นมันก็เบามันก็อิสระมันก็ได้เป็นอยู่ด้วยปัญญาแล้วมันไม่เป็นไปเพื่อตัณหาถ้าตัณหามันก็อยากเสพอย่างเดียวแหละอันนี้มันเป็นไปด้วยปัญญามันก็มีฉันทะแล้วอยากให้มีขึ้นเจริญขึ้นถ้าไอ้ความรู้สึกมันโกรธหงุดหงิดขึ้นมามันก็ไม่อยากให้มันมีขึ้นก็เพียรละเพียรปล่อยวางอยากให้จิตใจมันโปร่งโล่งอยากให้ใจมันอิสระมันเบาสังเกตได้เมื่อไรจิตใจเราขุ่นมัวเศร้าหมองเนี่ยเรามันไปยึดเอาอะไรนะอะไรที่ทำให้เราจิตใจเศร้าหมองขุ่นมัวเป็นทุกข์มันไปยึดเอาอะไรยึดอยากให้มันเป็นอย่างนั้นอยากให้มันเป็นอย่างนี้มันเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์พอใช้ปัญญามันก็พิจารณาดูอะไรเหตุเกิดยังไงเหตุเพราะอะไร
ผลมันเป็นอย่างนี้เพราะอะไรปรารถที่เหตุมันก็เข้าทางอริยสัจถ้าใจจะทำยังไงให้ใจมันโปร่งโล่งเบาเนี่ยมันต้องใช้มรรคนะฮะเจริญเพียรละเพียรปล่อยวางเจริญสติเจริญทำสมาธิให้จิตตั้งมั่นทางนู้นยังไม่มีอะไรนะครับอาจารย์ชยนะมีครับมีคำถามก็มาคำถามหนึ่งครับอาจารย์ครับมาจากโยมแนนอยู่จังหวัดปทุมธานีครับถามมา2ข้อครับข้อแรกก็ถามมาว่าในขณะที่เกิดทุกขเวทนาทางกายเช่นปวดหัวจนมีไข้ในขณะพิจารณาให้มองที่จิตหรือมองที่ตัวจุดเวทนานั้นเพราะเวลาที่ป่วยมากๆทำภาวนาไม่ได้ก็เปรียบเสมือนเรานั่งแหละถ้าเราเคยฝึกนั่งสมาธินานๆเนี่ยมันก็จะปวดถ้าใจยังไม่นิ่งใจยังไม่เป็นหนึ่งก็ย่อมมีความปวดแต่ถ้าเราทำได้เนี่ยดูอยู่ที่อนาปาก็ดีพุทโธก็ดีเนี่ยเราทำได้จิตเป็นหนึ่งมันก็ไม่ไปไหนมันไปเวทนาไปสัญญาสังขารจิตมันก็อยู่กับกายกายก็คือลมอันนี้เอาถ้ามันปวดตรงนั้นเราไปเพ่งตรงนั้นเนี่ยมันก็ปวดมันก็เห็นความปวดถ้าเราจะพิจารณาจนปวดมันดับก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณาว่าไอ้ที่ปวดเนี่ยไม่ใช่เราไอ้จิตที่ไปรู้ความปวดก็ไม่ใช่เราทำยังไงให้มันเข้าถึงตรงนี้ได้เห็นมันเป็นธรรมดาธรรมชาติของร่างกายเนี่ยเลือดลมธาตุสี่ดินน้ำลมไฟมันไม่เหมาะมันขัดกันปุ๊บมันก็เกิดได้ฮะปวดหัวตัวร้อนธาตุขันมันไม่บาลานซ์ไม่สมดุลกันก็มองเป็นธรรมชาติกายส่วนกายเนี่ยใจก็ส่วนใจทุกกายอย่าให้ใจเป็นทุกข์อะไรแต่ทีเนี้ยจิตพอไอ้จิตตัวรู้มันไปรู้ตรงเวทนาแล้วก็จะทำให้ทุกข์ใจด้วยมันกลายเป็นทุกข์ส่วนมากก็จะเป็นอย่างนั้นพอเรานั่งนานๆเราก็อยากให้มันไม่ปวดแต่ความปวดมันเป็นธรรมชาติของมันอยู่แล้วไอ้ที่เราปวดมากเพราะใจเรามันเข้าไปยึดว่าเป็นเราเป็นของเราในหลักสติปัฏฐานเนี่ยไม่มีตัวตนบุคคลเราเขาผมบอกละความยินดียินร้ายในโลกออกเสียได้เนี่ยองค์ธรรมในสติปัฏฐานก็เห็นอย่าให้ใจเราเป็นทุกข์อ่ะเห็นธรรมชาติของมันเป็นอย่างนั้นเองมีกายมันก็ต้องมีทุกข์กายอยู่แล้วอันนี้เรามีใจเนี่ยอย่าให้ทุกข์ใจก็หนึ่งก็คือใช้ขันติขันติความอดทนลองดูกำหนดเปลี่ยนอย่าเอาจิตไปเกาะอยู่ตรงเวทนาลองเปลี่ยนดูต้องเปลี่ยนดูมาไว้ตรงลมเข้าลมออกหรือถ้ายังไม่หายเนี่ยใช้เวทนาใช้ขันติแล้วเนี่ยก็ต้องผ่อนคลายฮะลองดูทำเปลี่ยนอิริยาบถในขณะที่เราทำความเพียรนะฮะแต่ถ้าเราเป็นปวดหัวอย่างที่โยมว่าเนี่ยลองดูเพราะอะไรเนี่ยจะต้องทานยาหรือหาหมอก็ต้องไปต้องทำอย่างนั้นรักษาทางกายแต่ครูบาอาจารย์ที่ท่านทำได้เนี่ยท่านทำกำหนดสมาธิเวทนามันก็ดับนะจิตมันไม่ไปอยู่ที่เวทนามันอยู่ที่กายมีกายเวทนาจิตธรรมเนี่ยในองค์ธรรมก็คือไม่มีตัวตนบุคคลแล้วเขามีแต่ผู้รู้แล้วก็เฉยเราเอาจากความรู้สึกของตัวเองเนี่ยตัวเองนั่งเนี่ยพอชั่วโมงขึ้นไปแล้วเนี่ยถ้าจิตยังไม่นิ่งจิตยังไม่สงบเวทนามาเลยมาจะปวดสมัยก่อนนั่งเป็นผ้าขาวโอ้นั่ง5นาที10นาทีก็ทรมานนั่งไม่ได้มันปวดจิตมันเกาะแต่พอทำเข้ามันด้วยการฝึกฝนของเราสติแล้วก็เราฝึกฝนไปเรื่อยๆมันก็นั่งได้เพิ่มขึ้นเป็นครึ่งชั่วโมงเป็นชั่วโมงนึงอันนี้ด้วยขันติความอดทนในระหว่างนั้นมันก็มีความสงบเกิดขึ้นบ้างไม่สงบบ้างเนี่ยมันก็สลับกันพอความไม่สงบพลังจิตที่มันไม่สงบปุ๊บมันก็มาจับตรงไอเวทนาธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นเองเห็นสภาวะที่มันอ้อนมันเกิดพอเราจิตเรามาเกาะปุ๊บมันก็เกิดพอจิตเรา
ภาคออกจากตรงนั้นไปอยู่ที่อารมณ์กรรมฐานที่เรากำหนดขึ้นมันก็ดับเห็นมันเกิดมันดับอย่างนี้ก็มีประโยชน์ไม่ไหวจริงๆแล้วก็พักผ่อนกินยาอะไรของเราที่เราปวดนะเวทนามันปรากฏขึ้นแต่พอเราทำได้บ่อยๆปุ๊บเนี่ยไอ้ความปวดมันก็กลัวเราเหมือนกันนะจะอะไรสงบเนี่ยบางทีเรานั่งได้เนี่ย3ชั่วโมง4ชั่วโมงอ่ะเวทนาไม่เกิดแต่พอถอนออกมามันก็ปวดเหมือนเดิมบางทีขาชาเดินไม่ได้ต้องนั่งอยู่สักพักนึงมันอยู่กับเราเห็นมันเป็นธรรมชาตินะโยมธรรมชาติพอมีทุกข์มีกายมันก็ต้องมีทุกข์กายอยู่แล้วถ้าใจเรามีอุปทานไปยึดมันก็ทุกข์เข้าไปอีกทุกข์ซ้อนทุกข์เข้าไปอีกทุกข์กายอย่าให้ใจเป็นทุกข์เลยหรืออาจารย์ชัยชนะมีแง่คิดมีแนวยังไงให้โยมบ้างครับตรงเวทนาเนี่ยครับตามที่โยมได้บอกมาได้เขียนมาก็คือโยมบอกว่ามีไข้ปวดจนเป็นไข้อันนี้มันก็ทรมานมากกว่าปกติงั้นเวลาที่เราทำกรรมฐานก็ตามที่อาจารย์ได้อธิบายก็โยมก็ปฏิบัติโดยโยมต้องเปลี่ยนจากที่จิตไปเกาะที่เวทนาโยมก็เปลี่ยนไปดูที่กายไปดูลมหายใจไปดูผมขนเล็บฟันหนังโยมต้องพิจารณาแบบนั้นก็จะเป็นการเปลี่ยนจากการที่จิตไปยึดที่เวทนามาอยู่ที่ลมหายใจหรือมาอยู่ที่กรรมฐาน40ต่างๆที่นำมาใช้นั้นก็พิจารณาได้โยมก็ไปพิจารณาแล้วถ้ามันไม่หายโยมก็ลองเปลี่ยนท่าตามที่อาจารย์ได้แนะนำเปลี่ยนท่าไปนั่งพับเพียบก็ได้ถ้าโยมนั่งสมาธิอยู่ก็อาจจะคลายจากเวทนานั้นแล้วก็โยมก็บัดต่อไปในข้อ2ครับอาจารย์ครับโยมถามต่อมาว่าเวลาขณะที่จิตฟุ้งซ่านมากๆไม่ควรทำสมาธิภาวนาเป็นเพราะเหตุใดจริงหรือไม่ครับไม่รู้โยมไปได้ยินมาจากไหนเนาะยิ่งฟุ้งซ่านเขาอ่านหนังสือมาครับเขาเคยอ่านหนังสือพบมาครับน่าจะอ่านหนังสือบางทีก็จะให้อาจจะเปลี่ยนมั้งฮะไม่ใช่ไม่ควรทำอาจจะเปลี่ยนเป็นกำหนดตรงไหนหรือเปลี่ยนแนวปฏิบัติยังไงแต่ฟุ้งซ่านเนี่ยมันมีอยู่แล้วถ้าเราปฏิบัติเนี่ยมันอยู่ในนิวรณ์อยู่แล้วต้องพบต้องเจอความคิดฟุ้งซ่านรำคาญใจนี่แหละจริงๆเราต้องเจอกับมันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นจะหนีไปไหนไม่ได้ฮะก็ต้องเห็นมันจนมันดับต้องดูรู้เท่าทันมันจนมันดับไปเนี่ยพอเราดับได้ความคิดฟุ้งซ่านเนี่ยเรามีสติระลึกได้ระลึกอยู่เนี่ยมีสัมปชัญญะรู้ว่าไอ้ความฟุ้งซ่านเนี่ยมันทำให้เราจิตใจเราไม่สงบมันเป็นอกุศลฝ่ายพระเรียกอกุศลเลยนะฮะเป็นอกุศลและจิตที่ไม่ดีแต่ของโยมเนี่ยบางทีฟุ้งซ่านไปอะไรมันก็ยังเรียกว่ามันไม่ใช่กุศลไม่ได้เป็นบาปมันก็ฟุ้งซ่านไปไม่ได้ไปคิดเบียดเบียนใครแต่ในขณะของการปฏิบัติเนี่ยมันเป็นฝ่ายของอกุศลและเป็นบาปเรียกว่าเป็นบาปก็ได้ใจที่มันเป็นฟุ้งซ่านเนี่ยก็อยู่ในนิวรณ์มันก็เป็นฝ่ายอกุศลอยู่แล้วเพราะนั้นถ้าเจอพวกนี้มันก็ต้องข้ามมันหรือว่าแก้จะไปหนียังไงอ่ะโยมบอกว่าให้หนีเหรอเหรออาจารย์ครับเขาก็ว่าควรทำอย่างไรจริงหรือไม่ครับที่ถามไม่น่าจะจริงนะอาจารย์ว่าไงได้ยินไหมฮะอาจารย์ว่าไงฮะอ๋อครับอาจารย์ครับขณะที่จิตฟุ้งซ่านไม่ควรทำสมาธิภาวนาเพราะเหตุใดก็ผมว่าเข้าใจผิดอย่างที่อาจารย์ว่าครับฟุ้งซ่านนี่เราถ้าปฏิบัติต่อไปความฟุ้งซ่านจะหายก็ต้องทำจิตให้เป็นสมาธิแล้วความฟุ้งซ่านก็จะหายไปก็ต้องใช้ความอดทนใช้ความเพียรครับก็ต้องสู้ครับอาจารย์ครับครับถ้าลักษณะความฟุ้งซ่านตัวนี้ถ้าโยมมันเป็นเหมือนกับจิตยังไม่เหมาะควรในการฝึกฝนเหมือนบางครั้งเนี่ยในสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าเราก็ยังไม่สอนไม่เทศ
ให้บ่มอินทรีย์ให้เหมาะควรกับการไอ้นั่นก่อนแล้วก็ถึงทำให้เข้าถึงบรรลุจุดเป้าหมายเหมือนนางปัจจตาราเนี่ยที่ลูกสองคนลูกตายสามีตายแล้วก็พ่อกับแม่พี่ชายก็ตายเนี่ยจนสติฟั่นเฟือนเนี่ยพระองค์ก็ยังมีเมตตาโปรดนะและขณะนี้เหมือนกับให้แกนิ่งก่อนอีกองค์นึงดีกว่าอีกองค์คนนึงที่ว่าลูกแกตายอ่ะชื่ออะไรไม่ทราบลูกตายแล้วก็มาฝ้าพุทธเจ้าอยากให้พุทธเจ้าทุบชีวิตให้พระองค์ก็ให้ไปหาเมล็ดพันธุ์ผักกาดก็คือให้นั่นก่อนถ้าเทศสอนอะไรตอนนั้นเลยเนี่ยก็ยังไม่ฟังแล้วเพราะยังเสียอกเสียใจอยู่ก็เลยเที่ยวหาจนเหนื่อยล้าจนหาที่ไหนก็ไม่มีเมล็ดพันธุ์ผักกาดในบ้านของคนที่ไม่มีใครเคยตายเลยเนี่ยทุกบ้านก็มีแต่คนตายคนพัดพากจากกันโอ้แกจนเหนื่อยจนหมดอะไรตายอยากพอกลับมาพระเจ้าก็เทศนาสอนก็บรรลุธรรมได้ถ้าเปรียบในลักษณะความฟุ้งซ่านอย่างนั้นเนี่ยจิตยังไม่เหมาะควรในการฝึกฝนนะฮะอาจจะใช้สวดมนต์เหมือนวอร์มก่อนให้นึกถึงคุณพระรัตนตรัยเนี่ยอาจจะใช้อุบายเนี่ยสวดมนต์หรือสาธยายพระสูตรสวดไปแล้วก็ค่อยทำความสงบก็จะช่วยได้แต่ยังไงโยมก็ต้องเจอความฟุ้งซ่านเนี่ยเวลานั่งสมาธิเนี่ยนิวรณ์5มันคอยมาสกัดอยู่แล้วไม่ให้เราทำได้สมาธิเนี่ยแล้วเราก็เจริญสติฮะรู้เท่าทันมันต้องเจอทุกคนครับเวลานั่งเนี่ยเนี่ยนิวรณ์5เนี่ยกามฉันทะพยาบาทกุฏันจากความคิดฟุ้งซ่านรำคาญใจเนี่ยสีน้ำมิทธาความง่วงเหงาหาวนอนหดหู่ท้อถอยเบื่อหน่ายเนี่ยต้องเจอวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยข้ามนิวรณ์ได้ถึงจะได้สมาธิเพราะนั้นอย่าหนีมันอย่ากลัวมันถ้าเราปฏิบัติแล้วก็เห็นมันรู้มันเพียรละเพียรปล่อยวางคิดดีแล้วก็เฉยคิดร้ายแล้วก็วางแหละพยายามตั้งมั่นอยู่ที่กำหนดองค์กรรมฐานที่เรายกขึ้นมาเป็นอารมณ์ของจิตนะครับใช้สติเป็นเครื่องระลึกอยู่ระลึกได้ระลึกอยู่เผลอไปแล้วก็น้อมกลับมาหรือเผลอไปก็เห็นออกมันเกิดขึ้นพอเราดึงกลับมาออกมันดับก็เห็นความเกิดดับได้เหมือนกันอย่างโยมคำถามมาถามแรกคำถามแรกเนี่ยที่โยมถามทุกขเวทนาเกิดไม่สบายเป็นไข้เนี่ยพระองค์ตัดกับอคิเวสนะอคิเวสนะเนี่ยเรื่องสุขเวทนาทุกขเวทนาอุเบกขาเวทนาเนี่ยอทุกขมสุขเวทนาพุทธองค์ก็กล่าวไว้เช่นกันเป็นของไม่เที่ยงพระองค์บอกเป็นของไม่เที่ยงใช่มันเกิดมันดับได้มันไม่เที่ยงมันคงสภาพเดิมไม่ได้ฮะเป็นของปรุงแต่งนะเพราะจิตมันปรุงแต่งมันอยากให้หายไงเนี่ยมันปรุงแล้วตัณหามันเกิดอยากให้มันหายปวดอยากให้เป็นอย่างนั้นเนี่ยมันมีตัวตนเกิดขึ้นไงฮะเป็นของอาศัยกันและกันเกิดขึ้นมีความสิ้นไปเป็นธรรมดามีความเสื่อมไปเป็นธรรมดามีความจางคลายเป็นธรรมดามีความดับไปเป็นธรรมดาทั้งสุขทุกข์และทุกขมสุขะเนี่ยทั้งสุขไม่สุขไม่ทุกข์เนี่ยเป็นไปแบบนี้อคิเวสนะอริยสาวกผู้มีการสดับเมื่อเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในสุขเวทนาแม้ในทุกขเวทนาแม้ในอทุกขมสุขเวทนาเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดย่อมหลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นแล้วย่อมมีญาณอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้วเนี่ยลักษณะของการบรรลุธรรมเนี่ยอริยสาวกนั้นเรามีชัดว่าชาตินี้สิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำสำเร็จแล้วกิจอื่นที่จะทำให้เป็นเพื่อหลุดพ้นอย่างนี้มิได้มีอีกอันนั้นสรุปเนี่ยทั้งสุขก็ดีทุกข์ก็ดีแต่ทุกข์เราจะรู้อย่างนั้นเราจะเด่นชัดเนี่ยให้ไปว่าเห็นว่าเป็นของไม่เที่ยงมันเป็นของที่มันปรุงแต่งขึ้นทำให้การละการเกิดขึ้นเหมือนหลักปฏิจจ์นะฮะแล้วมันก็มีความสิ้นไปธรรมดาเสื่อมจางคลายดับไปเป็นธรรมดาก็เห็นว่าเป็นเรื่องธรรมะเป็นธรรมดานะโยมที่ถามเรื่องทุกขเวทนาเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราต้องเจออยู่แล้วทุกข์พระองค์ให้กำหนดรู้ทุกข์เนี่ยให้เห็นทุกข์ชัดๆให้มันทุกข์ที่สุดมันจะได้ถึงที่สุดทุกข์ทั้งก็ต้องแยกรูปนามแหละทุกข์กายตัวหัวตัวร้อนกายก็ส่วนกายอย่าให้ใจทุกข์
ที่มันทุกข์เพราะมันอยากไงมันมีตัณหาอยากให้มันหายอยากให้มันเป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้ถ้าเราเฉยได้เนี่ยเรามองมันเป็นตามที่มันเป็นถ้าเรากินยาแล้วอะไรแล้วหาหมอทำอะไรแล้วเนี่ยแล้วมันก็ดูมันกายมันเป็นอย่างนี้เองเนี่ยมันเป็นกองแห่งทุกข์เป็นรังแห่งโลกมีภาระมากร้อนนิดหนาวหน่อยก็อยู่ยากแล้วเนี่ยเป็นสิ่งที่เปราะบางก็อยู่แค่ได้แค่ลมเข้าไม่ออกก็ตายลมออกไม่เข้าก็ตายเนี่ยคนเรามีค่าแค่ลมนี่เองพิจารณามันไปนั่นแหละเรื่อยเป็นกำลังใจให้นะให้หายไข้หายป่วยนะโยมที่ถามนะครับนั่นแหละกายเนี่ยแหละเป็นกองแห่งทุกข์โยมให้เห็นมันเป็นอย่างนั้นจะได้เบื่อหน่ายต้องมากลับจะได้ขยันฮะขยันตั้งทานศีลภาวนาถ้าไม่เจอทุกข์แล้วมันก็ไม่นั่นแหละมันก็ไม่เกิดธรรมไม่เกิดปัญญางั้นพระองค์ก็ตรัสผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นธรรมเห็นทุกข์เป็นธรรมนะโยมนะให้เข้มแข็งเอาใจช่วยอาจารย์ชัยชนะมีอะไรอีกไหมครับตรงนั้นครับมีคำถามมาจากโยมอรรถพลร้อยแสงอยู่จังหวัดร้อยเอ็ดครับถามมาว่าขณะที่ผมขับรถกลับบ้านผมเห็นแมลงเม่าบินเต็มตามเสาไฟฟ้าหัวถนนข้างถนนทั้งสองฝั่งตามพื้นตกมาอยู่ตามพื้นถนนครับหลบก็หลบไม่ได้จำเป็นจะต้องขับไปเหยียบบ้างตายบ้างมันจะเป็นบาปไหมครับเจตนาเป็นกรรมไม่บาปหรอกนะฮะเราไม่ได้มีเจตนาที่ไปฆ่าเขาเนี่ยเห็นไหมล่ะสัตว์มันเกิดขึ้นมากมายเนี่ยเกิดมาเป็นมนุษย์เท่าปลายเล็บดินแค่ติดแค่ปลายเล็บพระองค์ตัดเอาไว้เนี่ยแองเมาพวกสัตว์ต่างๆมีมากมายเนี่ยเกิดเป็นสัตว์เป็นสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานเจตนาไม่มีไม่เป็นกรรมนะฮะพระองค์บอกว่าเจตนาเราเป็นตัวกรรมเจตนาความตั้งใจตั้งจิตเจตนาเราไม่มีเจตนานะอาจารย์ชัยชนะว่าไงครับตรงนี้ก็ตามที่อาจารย์ว่าครับเราไม่ได้เจตนาไปเพราะหลบก็หลบไม่ได้ก็ต้องคิดอโหสิกรรมเลยครับอโหสิกรรมว่าเราไม่ได้ตั้งใจส่วนกรรมไปครับแล้วก็อุทิศส่วนกุศลไปให้ได้ก็ดีครับที่ในใจให้กับแมงเม่าเหล่านั้นครับมีอะไรอีกไหมครับตรงนั้นไม่มีแล้วครับอาจารย์ครับท่านมาตรงนี้นะมีคำถามจากอาจารย์อะไรอาจารย์แพทย์เมื่อเราทางนี้ก็ถามว่าเมื่อเราเห็นลมเป็นก้อนกลมใสๆวิ่งมาจุกอยู่ที่หน้าอกแล้วไม่ไปไหนมันเจ็บมากจะทำอย่างไรเจ้าคะคำถามที่สองหลังจากนั้นมีอาการหงุดหงิดมากเจ้าค่ะพอหลังพอเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยโยมถามจะแก้ไขยังไงอาจารย์ชัยนะเข้าใจคำถามไหมครับเวลาโยมนั่งสมาธิแล้วจิตมันมีก้อนกลมๆมาจุกอยู่ที่อกวิ่งมาจุกอยู่ที่หน้าอกแล้วไม่ไปไหนมันเจ็บมากจะทำอย่างไรเจ้าคะหลังจากนั้นมันก็เริ่มมีอาการหงุดหงิดมากจะแก้ไขยังไงคำถามเขาว่าอย่างนั้นครับก็ก้อนกลมๆที่ว่านั้นอาจจะเป็นอุปทานครับหรือว่าอาจจะเป็นวิบากกรรมที่เราได้เคยทำเอาไว้อาจจะไปทำอะไรที่เกิดให้มันมีเป็นทุกข์เช่นนั้นครับเพราะฉะนั้นทั้งสองอันนี้ก็ต้องภาวนาครับว่าถ้าเป็นกรรมเก่าก็ขออโหสิกรรมกับกรรมนั้นก็จะพยายามว่าเป็นกุศลเพื่ออุทิศบุญกุศลให้แต่ถ้ามันเป็นอุปทานเราก็ลองดูครับใช้ความพยายามลองปฏิบัติต่อไปดูว่าอุปทานตรงนั้นจะหายไหมครับอาจารย์ครับครับสาธุโยมได้ยินนะคนที่ถามโยมแพทย์เนี่ยก็มันเป็นบางทีเราทำจิตสงบแล้วเนี่ยมันก็อาจจะมีนิมิตถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยก็อาจจะเป็นนิมิตเป็นวงกลมสว่างใสแล้วแต่พื้นฐานจิตของตรงนั้นเนี่ยพอเข้ามาแล้วเนี่ยมันก็มีแหละจิตมันก็สังขารเนี่ยนะมันปรุงแต่งมันทำให้เจ็บทำให้รู้สึกมันอึดอัดแล้วก็เริ่มหงุดหงิดไม่ชอบใจในสิ่งที่เข้ามา
พราะนั้นเนี่ยที่ปรากฏการณ์อะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยสักแต่ว่าอย่าให้ไปยินดียินร้ายอย่าเอ๊ะอย่าเอะใจว่าเอ๊ะมันเป็นอย่างนั้นทำไมเป็นอย่างนี้เห็นสักแต่ว่าเห็นมันที่พระองค์ตรัสกับพระภิกขุได้ยินสักแต่ว่าได้ยินเห็นมันเป็นอย่างนั้นเองเรามารักษาที่ใจอย่าให้หงุดหงิดอย่าให้มันเป็นที่มันหงุดหงิดเนี่ยคือมันไม่เป็นอย่างที่เราต้องการไงมันอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็เริ่มไม่ชอบแล้วเริ่มหงุดหงิดเริ่มรู้สึกอึดอัดขัดเคืองแก้ง่ายๆแก้ก็สักแต่ว่าอย่าไปเอาตรงนั้นเข้ามาเป็นอารมณ์อย่าไปสงสัยว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ให้ดูที่องค์ตรงไหนที่โยมกำหนดเอาไว้ที่ลมเข้าลมออกนะหรือพุทโธเนี่ยก็ให้กำหนดไว้ตรงนั้นเรียกว่าไม่ไปยินดียินร้ายในอารมณ์ทั้งหลายที่มันปรากฏขึ้นเห็นแต่ว่าเห็นที่มันสว่างนะฮะมนต์ทำสมาธิเนี่ยสว่างโล่งเลยเหมือนกลางวันเนี่ยแล้วพอเราไปเอ๊ะไปยินดีมันเนี่ยไปยินร้ายมันเนี่ยมันก็เท่ากับเราเข้าไปแล้วแทรกแซงไปยึดไม่เห็นสภาวะตามที่มันเป็นไปยึดว่ามันเป็นอย่างนั้นโอ้ยินดีบางทีไปเห็นอะไรที่ไม่ดีเนี่ยมันก็ไปยินร้ายก็เรียกว่าเป็นนิมิตแล้วมาดูที่จิตเป็นยังไงมันมีพลังไหมมันโปร่งมันโล่งมันมีปิติมีสุขยังไงแล้วมันเฉยได้ไหมมันเป็นอุเบกขาเป็นเอกขตาจิตเด่นนิ่งเฉยอยู่เนี่ยมันเหมาะควรกับการงานแล้วก็เอาไปพัฒนาน้อมจิตเข้าสู่เห็นความเกิดดับเข้าสู่พระไตรลักษณ์จริงๆเวลาไปเห็นตรงนั้นมันไปเองแต่ในขั้นปรุงแต่งในขั้นฝึกฝนบางทีเราก็ต้องกุยทางให้เขาไปดูผมขนเล็บฟันหนังไปดูยกข้อธรรมะขึ้นมาวิจยะมาไข้ควรเซนธรรมขึ้นมาแต่พอเข้าไปถึงวิปัสสนาแท้ๆจริงๆเนี่ยก็เห็นสภาวะที่มันเกิดดับมันไปของเขาเองอารมณ์ของเขาที่เราฝึกฝนสะสมเอาไว้มันก็พาไปใจเนี่ยเข้าองค์มรรคเข้าทางแต่ในขั้นฝึกฝนแล้วก็ขัดเกลากุยทางให้เขาศึกษาอบรมอบรมจิตศึกษาพระสูตรบ้างนั้นอย่าไปยึดนะอย่าไปยึดกับสิ่งตรงนั้นอย่าให้หงุดหงิดนะให้หงุดหงิดก็เป็นอกุศลและเป็นนิวรณ์แก้ก็กลับมาที่กายหรือว่าเรานั่งแล้วมันเป็นอาการอย่างนี้แก้ไม่หายก็เดินจงกรมดีกว่าเดินเนี่ยพิจารณาไปเนี่ยเดินดูกายตัวเองเนี่ยมีการเดินมีการนั่งมีการทำความเพียรแต่ไม่มีผู้ทำมีแต่สภาวะในสิ่งที่เราทำเนี่ยถอนตัวตนของตัวเองออกมาไม่มีคนสัตว์สิ่งของไม่มีตัวตนบุคคลเราเขาเป็นอาการที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่เดี๋ยวก็ดับไปโยมก็ปฏิบัติมานานแล้วนะต้องข้ามแล้วต้องข้ามอารมณ์ที่มันไปยึดไม่หงุดหงิดแล้วนะทำไงให้จิตใจโปร่งโล่งนะให้ใจเบาสบายจับหลักเอาไว้ทานศีลภาวนาเนี่ยโยมเปิ้ลโยมเปิ้ลนะโยมจากโคราชคุณแม่เพิ่งเสียไป2วันไม่ได้ไปร่วมงานก็แสดงความเสียใจตรงนี้ด้วยนะเนี่ยแหละเป็นสัจธรรมความจริงแต่เราดูแลท่านถึงที่สุดแล้วก็เป็นลูกที่ดีอยู่ในอัปในธรรมเป็นครอบครัวธรรมะก็แสดงความเสียใจด้วยความพัดพากเนี่ยแหละก็เป็นเนี่ยความพัดพากกับสิ่งเป็นที่รักพระองค์ก็บอกว่ามันเป็นทุกข์อยู่แล้วทุกข์โดยธรรมชาติมีชาติปิตุขาตั้งแต่การเกิดความแก่ความเจ็บความตายความพัดพากโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาสะปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นเนี่ยเป็นทุกข์ทุกข์โดยธรรมชาติมันมีที่ว่าโยมเข้มแข็งแล้วล่ะโยมก็เข้าวัดทำบุญอยู่บุญกุศลที่โยมทำนี่ก็คุณแม่ก็ได้รับอยู่นะแม่ก็มาแม่ก็ทำเพราะนั้นไม่ต้องไม่เป็นกังวลไม่ห่วงอันนี้ก็ห่วงแต่คนอยู่เนี่ยนะมันอยู่ก็ต้องรักษาจิตรักษาใจทำยังไงให้ใจมันมีธรรมะเนี่ยพอเรามีธรรมะเป็นเครื่องอยู่เป็นเครื่องระลึกเนี่ยแม้จะอดมื้อกินมื้อ
มันก็ไม่หวั่นไหวเวลาตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงไม่ปรากฏการอะไรเกิดขึ้นมันก็ละได้วางเป็นมันเห็นสักแต่ว่าเห็นโยมที่ปฏิบัตินะปฏิบัติก็ลองดูถ้าจิตสงบนะเป็นสมถะเป็นสมาธิเพ่งอยู่ในอารมณ์เดียวเขาเรียกว่าสมาธิถ้าจิตมันไปรู้ไปเห็นตามสภาวะหรือถ้าเราเป็นทำให้ควรทำอะไรต่างๆก็เห็นตามที่มันเป็นอย่าลืมหลักที่พระเจ้าท่านพระองค์ตัดกับพระมัจจวัคคีย์ฮะพอพระองค์ตัดเรื่องทางสายกลางมรรคมีองค์8อริยสัจ4แล้วเนี่ยมีพระอัญญาโกณฑัญญะองค์เดียวที่สำเร็จเป็นพระโสดาบันเป็นพระสงฆ์องค์แรกเป็นพยานยืนยันในหลักธรรมคำสอนหลังจากนั้นเนี่ยก็ต้องบ่มอินทรีย์กันพรรษาแรกเนี่ยจำพรรษากันมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็พระมัจจวัคคีย์ทั้ง5บ่มอินทรีย์กันจนผัดกันไปบิณฑบาตเลี้ยงกันเอาอาหารมาอยู่กันคนแล้วก็ฝึกบ่มอินทรีย์จนพระองค์แสดงอนันตลักขณสูตรเกี่ยวกับเรื่องขันห้าเนี่ยขันห้าไม่เที่ยงขันห้าเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยเพราะนั้นอุปทานพระองค์สรุปว่าอุปทานขันทั้งห้าเป็นตัวทุกข์ขันทั้งห้ามีกล่าวไปบ่อยๆแล้วเรียกง่ายๆคือรูปกับนามหรือกายกับจิตนี่แหละเพราะเราไปยึดมันมีสิ่งหนึ่งเข้าไปยึดเอาขันห้าว่าเป็นเราเป็นของเราพอขันห้าตัวเองไม่พอนั่นน่ะแม่เราพ่อเรานั่นคนที่เรารักคนที่เราชังก็ไปยึดมั่นถือมั่นก็เลยเป็นทุกข์แม้แต่ใจเราก็ยังยึดไม่ได้ใจเราก็ยังเกิดดับอยู่ตลอดเวลาคนที่ไปยึดเอาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เนี่ยแต่การเห็นจิตตัวเองเนี่ยเป็นไม่ใช่เราเนี่ยมันยากองค์ก็จะให้ไปดูกายนะเนี่ยดูกายดูอารมณ์ของจิตคือเวทนาสัญญาสังขารให้ดูกายเวทนาจิตและก็ธรรมะใช้หลักสติปัฏฐานจะได้ถอนอุปทานความยึดมั่นในขันธ์5ออกก็ต้องมองให้เป็นอย่างนั้นที่มันยังไม่แจ่มแจ้งเข้าไปในหัวจิตหัวใจก็ต้องเนี่ยแหละฮะทำสติเจริญสมาธิให้จิตมันละเอียดให้มันนุ่มนวลเหมาะควรแต่การเข้าถึงธรรมบ่มมันไปเรื่อยวันหนึ่งคืนหนึ่งต้องทำทุกวันทำเรื่อยๆให้เป็นนิสัยจิตมันเบามันอ่อนโยนแล้วก็เหมาะควรกับการเข้าถึงธรรมลองทำให้มันสงบอะไรเกิดขึ้นก็เฉยได้วางเป็นแก้ไขด้วยการอยู่นะอยู่กับปัจจุบันนะโยมที่ถามทางนู้นมีคำถามอะไรไหมครับทางนู้นไม่มีแล้วครับอาจารย์ครับพอดีเวลาก็หมดแล้วครับในวันนี้รายการได้หมดเวลาแล้วสาธุชนท่านใดมีข้อติชมหรือแนะนำรายการก็เขียนจดหมายมาที่วัดสังฆทานในวงเล็บรายการธรรมะสว่างใจเลขที่100/1หมู่ที่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11000ช่วงสุดท้ายของรายการธรรมะสว่างใจในวันนี้ก็ต้องขออนุโมทนากับสาธุชนทุกท่านที่รับชมและรับฟังตลอดจนคำถามที่ถามเข้ามาในวันนี้สุดท้ายนี้ผมขอนิมนต์พระอาจารย์ให้พรกับญาติโยมครับก็อนุโมทนาทุกคนนะที่รับชมรับฟังก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัยทั้งหลายก็ขอให้มีธรรมะคุ้มครองจิตใจบุญกุศลที่พวกเราได้ทำนี้ก็ขอให้บุคลากรทางการแพทย์ผู้เสียสละทั้งหลายแล้วก็อนุโมทนาด้วยกับทุกคนขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมทุกคนทุกท่านเทอญจัดจำหน่ายเครื่องอุปโภคบริโภคโดยวัดพระบาทน้ำพุจังหวัดลพบุรีเงินรายได้นำมาเพื่อสงเคราะห์ดูแลเด็กกำพร้าคนชราและผู้ป่วย HIV ในความอนุเคราะห์ของวัดพระบาทน้ำพุที่ไม่สามารถอยู่ร่วมกับครอบครัวหรืออยู่ในสังคมได้โดยมีผลิตภัณฑ์ในโครงการใจฟ้าเช